بسم มิ ل ه الرحمن الرحيم نحمد มัดอ้วนุสซาลิยัลลอน้บีญะาห์มห์มัดินสลลัลลอฮฺอัลลอฮิลัม assalamu alaikum warahmatullah wabarakatuh ขอความสัติสุขจากอัลลอฮฺ سبحانه าะตาลาได้ประสบกับบรรดาพี่น้องที่ศรัทธานในพระองค์ทุกๆท,ท่านนะครับดีใจนะครับที่ยังมีโอกาส ได้มาเล่าเรื่องราวของาศาสนาเอาเรื่องสิ่งที่อยู่ในอัลกุรอานสิ่งที่อยู่ในฮะดีสมาบอกกับทุกคนวันนี้เราจะมาต่อของเดิมผนที่แล้วเราเรียนสุรตัตสุรตุลฮูจุรอตนะครับสุรหตฮูจุรอดไปถึงอายะที่ที่7วันนี้เราจะขึ้นอายะที่8นะครับขึ้นอายะที่8 สุรหูจุรัที่เราได้เรียนกันไปในครั้งที่แล้วเนี่ยเดี๋ยวถามว่าเอ้สุรอนี้ชื่อสุรหูจุรอสทาไมถึงชื่อสุรหูจุรอสแปว่าห้องเรื่องราวเนี่ยมันก็เกิดขึ้นนะครับนบีเนี่ยอยู่ในบ้านอยู่ในห้องคราวนี้คนเนี่ยวเวลามาหานาบีเนี่ยต้องมีมารยาทอาลัลลอฮ์เนี่ยเตือนน่ย เตือนว่าจะมาหานาบีของอัลลอฮ์เนี่ยมีมารยาทหน่อยให้มีเรื่องยังไงก่อนแล้วแต่ให้รอนาบีออกมานาบีนบีฉันมีเรื่องอลัลลอฮ์ตะโกนกันแบบนี้เลยแล้วตะโกนหลังห้องเพราะลักษณะของนาบีให้รู้ไว้เลยว่านาบีไม่วันวันหนึ่งนอนแต่ในห้องหน,นาบีไม่เป็นแบบนั้น นบีเข้าห้องเนี่ยแสดงว่าให้เวลากับภรรยาอยู่กับภรรยาแล้วก็ใช้เวลาส่วนตัวหลังจากนั้นเดี๋ยวนบีก็ออกมาอาลัลลอฮ์เลยเตือนเตือนคนที่จะมีธุระปะปังกับนบีเนี่ยรอให้นบีออกมาได้ไหมอย่าไปตะโกนเรียกนะครับแล้วก็ก็เลยชื่อสเร์อัลฮูจูรอตเดี๋ยวจะมีสุร์อันนำลู สุรหมดด้วยนะครับสุรฟีนสุรช้างมีไหมบ,บังกอเองเซมอ่าเดี๋ยวเราก็ค่อยๆรู้กันไปนะครับแล้วก็อัลลอฮ์ก็พูดถึงเรื่องอะไรล่ะอ่าเรื่องของคนเอาข่าวข่าวมาบอกเราเนี่ยเนี่ยอย่างข่าวทุกวันเนี่ย ข่าวน้องน้องอะไรที่ว่าตรงนี้เนี่ยผมดูในข่าวอ,าอ๋อดังเลยสุราหริยาดิสุนันถ้าน้ำนนนะครับแตงโมตายก็เป็นปริศนาเดี๋ยวมันจะมีเรื่องการจอนจอนแปลว่าคิดอย่างนั้นคิดอย่างนี้คิดอย่างน,น้นได้หรือเปล่า,าคิดอย่างนั้นคิดอย่างนี้ได้ไหมนะครับ เดี๋ยวเรามาดูกันนั้นเรื่องของศาสนาในกุรอานเนี่ยมีคำตอบหมดเลยมีคำตอบเรารู้แล้วว่าสุรหูจรุรสที่อลัลลอฮ์ลงก็มาเตือนเตือนใครเตือนคนที่จะเรียกนบีตะโกนเย่เย่ยยเหมือนกับโตอ,อิมามโตอ,อิมามลงมาก่อนนี่นบีนะโตอ,อิมามก็ว่ากันไปนบีเนะี่ยเข้าห้องนะไม่นานหรอกเขาก็ต้องให้เวลากับภรรยาด้วยนะครับ เพราะว่าตัวนบีเองเนี่ยมันก็ไม่ได้เหมือนคนทั่วไปเวลาจะออกไปไหนภรรยาตามแล้วก็นั่งข้างตลอดมันไม่ใช่นบีนบีก็เลยต้องใช้เวลาเวลาอยู่ในห้องเป็นส่วนตัวแล้วถ้ายัางบรรเราได้สิไปกินบุญกับอ้าวมากับภรรยาเอาไปตรงนั้นก็มีภรรยาไอ้นั่นพวกเราแต่ว่านาบีเนี่ยไม่ไดีมีแบบนั้นเลยจะไปทำดุรานี่ไปคนเดียว นะครับภรรยาอยู่แต่บ้านเวลานาบีมีเวลาว่างนาบีก็จะใช้เวลาส่วนตัวกับภรรยาให้มากเท่าที่ทําได้คราวนี้เวลานาบีไปอยู่ส่วนตัวแล้วเราก็ยังตามไปตะโกนกันอีกอัลลอฮ์ก็เลยเตือนนะครับแล้วก็พูดถึงว่าเ,เวลาเอาข่าวข่าวอะไรมาบอกเนี่ยข่าวมาบอกเนี่ยชี้แจงด้วยเพราะสงครามเกือบเกิดขึ้นสงครามระหว่างนาบีกับเผ่าเผ่าหนึ่ง นะครับที่ส่งไปให้อาจายสกาดไอ้คนที่เป็นนำสารไปยังไม่ทันไปถึงเลยมีข่าวบอกว่าทรรเข้ามานะเข้ามาที่เผ่านี้มาตำบลน,นี้นะโดนฆ่าแนะ่กลับแล้วไปบอกนบีอีกแบบหนึง่งนบีเลยต้องสั่งคนมามาดูอายะที่8นะครับอายะที่8อัลลอฮ์บอกอยังไงนะครับฟ้ดลัมมินัลอลฮิวนะนิอะม ฟาดลัมมินัลลอฮิวะเนี่ะตัลลัมมินัลลอฮิวะเนียมะวัลลอฮูอาลีมุนฮ์กีมเขาบอกว่าที่อัลลอฮ์ากล่าวมาทั้งหมดนเนี่ยเนี่ยมันเป็นคุณธรรมและความโปรดปรานจากอัลลอฮ์อัลลอฮ์เตือนเราอะ เวลาจะไปบอกข่าวใครเนี่ยหรือเอาใครเอาข่าวมาบอกเราเนี่ยเฮ้ยจริงนะไหนจริงแล้วมึงลองเล่าซิว่ามันเป็นอย่างนี้อย่างนี้ต้องเล่าให้มันชัดไม่ใช่ครับเออกูฟังของอ่านี่แหละที่อัลลอฮ์เตือนเนี่ยฟาดลัมมีนัลลอฮิวันนี้มัมันเป็นคุณธรรมความดีความโปรดปรานที่มาจากอัลลอฮ์ทั้งสิน้นเพราะว่าถ้าหากว่าอัลลอฮ์ไม่เตือนแบบนี้ไม่บอกแบบนี้แล้ว ความวิบัติมันก็จะเกิดขึ้นวัลลอฮุอาลีมุลฮากิมอัลลอฮ์ผู้ทรงรอบรู้ยิง่งอัลลอฮ์ผู้ทรงปีชายานยิง่งอา้าวอายะนี้ไม่มีอะไรมากเราไปดูอายะที่9อันนี้แหละที่เราต้องเริ่มให้ความสำคัญมากๆอัลลอฮ์บอกว่าว่าอินตออีฟาตานิมินัลมุมินีนักตาตาลู ถ้าหากว่าอัลลอฮ์เล่าถ้าหากว่ามุมินสองกลุ่มเป็นมุมินทั้งคู่อิกตาตาลูทะเลาะกันมุมินทั้งคู่ทะเลาะกันทํำยังไงคนที่สามเติมเชื่อไหมกูว่าแล้วกูบอกมึงแล้วใช่มหมกูเตือนมึงแล้วว่าอย่างนั้นอย่างนั้นไอ้นี่ยมันชั่วอย่างงี้อย่างงี้ใส่เลย แต่อัลลอฮ์บอกไงฟาอสลิฮูไบนาฮูมาจงทําการปณีปานอมทั้งสองฝ่ายเวลาเราอยากเป็นคนกลางอยากเป็นคนที่สามเวลามุมินทะเลาะกันไปทําการปณีปานอมไม่ใช่ไปใส่ไฟอย่าใส่ไฟนะครับให้ทําการปณีปานอม ฝาอิมบาอฮดาหูมาอลลอุครอถ้าหากว่าฝ่ายหนึ่งละเมิดอีกฝ่ายหนึ่งเรารู้เลยคนเนี้ยผิดไปละเมิดเขาไปทำร้ายเขาไปข่มขู่เขาฟาโกติลลาลตีตาบกีฮัตตาตาฟิอาอีลาอัมริลลาดังนั้นคนที่สามไปจัดการ ไปจัดการแต่ไปจัดการแบบไหนล่ะไปจัดการทำให้ไอ้คนที่ไม่ดีเนี่ยคนที่ละเมิดเขาคนที่จ้องจะรังควานเขาหรือการแก้งเขาเนี่ยให้กลับมาสู่คำสั่งของอัลลอฮ์ให้กลับมาสู่คำสั่งของ,งขอัลลอฮ์นี่มาตัดสินกันด้วยกุรอานมาตัดสินกันด้วยหะดีษไม่ใช่ว่าเวลามีปัญหาสองฝ่ายอา้าวระหว่างใครดีล่ะ ลูกเลี้ยงกับแม่เลี้ยงนั่นหมายความว่าผู้ชายคนหนึ่งมีเมียสองคนเวลามีเมียสองคนลูกแม่แรกทะเลาะกับภรรยาคนที่สองของพ่อพ่อตายยกตัวอย่างพ่อตายไอ้ลูกคนแรกไม่ยอมเลยมรดกซึ่งที่ภรรยาคนที่สองที่สมที่สี่มีสิทธิ์กินมรดก แต่ลูกแม่แรกไม่ยอมให้ละเมิดไหมละเมิดเราเป็นคนที่สามต้องไปจัดการจัดการให้เขาเข้ามาสู่สู่อะไรคำสั่งของอัลลอฮ์อัลลอฮ์บอกอยังไงอะ่ะอา้าวคนหนึ่งตายทิ้งลูกเอาไว้ทิ้งภรรยาเอาไว้ภรรยาจะได้เศษหนึ่งส่วนแปดแต่นี่ไม่ให้เขาเลยฉันเป็นลูกฉันไม่ยอมหรอก ลูกนะกินของที่เหลือแล้วเราเป็นโตอิหมัมเป็นคนกลางจะทำยังไงเราต้องไปบอกเนี่ยฟากอตีลูจงไปจัดการกับคนคนนี้จัดการวิธีไหนเอากุรอาาเอาหะดีษสไปบอกเอ้ยเองเองน่ะมันจริงจริงอยู่เองน่ะมันลูกผู้ชายแต่เนี่ยภรรยาที่สองที่สมที่4ของอายอเองนะ่ะเขามีสิทธิ์ได้มรดกนะ เขามีสิทธิ์ได้เท่าไรล่ะเศษหนึ่งส่วนแดทำไมเพราะคนตายมีลูกเพราะคนตายมีลูกแล้วเรื่องมรดกเนี่ยมันไม่ใช่ธรรมดาต้องดูอีกว่าไอ้มรดกที่เกิดขึ้นนะ่ะมาก่อนแต่งหรือหลังแต่งถ้ามาก่อนแต่งสมมุติว่ามรดกมาก่อนแต่งภรรยาจะได้แค่เศษหนึ่งส่วน แแต่ถ้าแต่งแล้วแล้วมรดกมาเกิดต้องแบ่งก่อนมิลิ้นมูชารอกะแบ่งให้ภรรยาไปครึ่งหนึ่งก่อนเท่ากับคนเป็นแม่เนี่ยอ้าวคนหนึ่งตายมีลูกมีภรรยาก็มาดูทรัพย์สินซิไอทรัพย์สินเนี่ยมาแต่เดิมเป็นของพ่อมาแต่เดิมไม่รับมรดกมาแล้วมาแต่งแล้วหลังจากแต่งไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยถ้าสามีตายภรรยารับเท่าไดเศษหนึ่งส่วนแปดแต่ถ้าว่า ตอนมาไม่มีอะไรเลยแต่มาแต่งงานกันเราเป็นคนดูลูกเก็บเงินหุงข้าวให้สามีกินทำกับข้าวเราไม่ได้เป็นคนหาตังค์เลยไม่ได้หาแม่แต่แบบเดียวแต่สามีเป็นคนหาให้จําไว้นะครับภรรยามีสิทธิ์ครึ่งหนึ่ง,ท,งทั้งทังที่ไม่ทําอะไรอา้าวได้ยังไงก็กูหุงข้าวให้ผัวกูกินเนี่ยกูไม่มีสิทธิ์เลยหรอ จะมาได้เศษหนึ่งส่วนแปดมีเงินแปดล้านเหลือล้านเดียวไงและอีกเจ็ดล้านเป็นของลูกเหรอไม่ใช่นั่นคือมรอดกที่มาก่อนเรานี่มีหน้าที่เลี้ยงลูกให้ครให้สามีอุ้มลูกให้ครสามีนั่นแหละเขาเรียกม ok ูชาหรอกคะหุ้นส่วนเวลาตายต้องแบ่งก่อนไม่งั้นเนี่ยคนนี้จะได้อะไรเหลืออะไรล่ะและเขาจะได้อีกเศษหนึ่งส่วนแปดที่เป็นทรัพย์สินของคนตาย นั่นเรื่องมรดกเนี่ยมันดูกันว่าเออมันมาก่อนหรือเกิดขึ้นตอนอยู่ด้วยกันพอถ้าเกิดขึ้นอยู่ด้วยกันแล้วเนี่ยมันคือการร่วมกันร่วมกันหาเอ้าหาตรงไหนล่ะไม่ได้หานี่ก็อยู่บ้านอย่างเดียวอาผู้ชายอาจจะมาบอกเออกูตายนะมรดกยกให้ลูกหมดเลยเอา้าใครตั้งท้องอใคร นมฉัญญานีนใครข้างซ้ายลูกข้างขวาผัวแต่วเวลาตายแม่ยกให้ลูกหมดเลยแม่อีมิโตกเฉาะหัวสิเฉาะแบบเจ้าตาลฉะนั้นฉะนั้นตรงนี้ให้เรารู้นะครับว่าคืออะไรเวลาเกิดขึ้นปับ๊บ ถ้าสองคนทะเลาะก,กันเราจะเป็นคนที่สามจัดให้เขาดีได้ไหมถ้าดีได้อัลฮัมดุลิลละแต่ถ้าดีไม่ได้ล่ะไอคนนี้ยังละเมิดอ,อยู่คนนี้ไม่ได้ทำอะไรเลยเราจะเป็นคนที่สามไปจัดการให้เขาเข้ามาสู่กระบวนการของอัลลอฮ์แต่มาแบบไหนเอาอะไรมาตั้งกุรอานและฮะดีสมาบอกว่าเฮ้ยเองนะมันผิดนะเองต้องอย่างนี้อย่างนี้นะฟาอิมอะไรฟาอิมฟาอัต ถ้าหากว่าเขากลับมาล่ะเอาละไปฟังแล้วอะไรแล้วเอายอมกลับมาสู่คำสั่งของอัลลอฮ์ฟาอัสลิฮฺบยนาฮูมาบิลอัดลีวะอักซิตูจงให้มีการปนิปนอมระหว่างสองฝ่ายบินอัดลีโดยความชอบธรรมวาอักซิตูแล้วก็เที่ยงธรรมด้วยยุติธรรมแล้วก็เที่ยงธรรม คนเราเนี่ยนะครับปัญหามันมันจะเกิดโดยส่วนใหญ่ก็คืออา้าวบางครั้งมีปัญหาเรื่องในมสัสยิดกรรมการกับโต๊ะอิหมัามไม่ถูกกันเราจะเอาอะไรมา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 ,มาตัดสินละ่ะก็ต้องเอากุรานเฮ้ยโต๊อิหมัามผิดหรือโตอกรรมการผิดถ้ากรรมการเขาถูกอา้าวเราก็มาคุยกันคนที่สามแต่ถ้าไม่คุยกันไปคุยคนละมุม นักมวยเนี่ยเวาลาซ้อมอยู่หน้าเวทีที่บนเวทีเนี่ยกำลังฟุตเวิร์กอยู่มุมใครเนี่ยมันสวยทุกคนแหละมันสวยโอ้โหอันนี่กระรำมวยแบบอยู่คนละมุมมันก็สวยดิก็เหมือนอความว่าอิหมัมก็ถูกกรรมการก็ถูกเฮเริ่มทะเลาะกันได้ไงต่างคนต่างถูกต่างคนต่างเป็นคนดีมุมินทั้งคู่อิหมัมก็เป็นมุมินกรรมการก็เป็นมุมินแต่ต้องเชิญ คนที่สามมาแล้วคนที่สามก็ดูด้วยนะคนที่สามเนี่ยเชิญมาว่าเออคนคนเนี้ยนเอ,อเขาเรียกอะไรอะสังคมเขายอมรับว่าเป็นคนดีไหมเป็นคนอัลเลมไหมถ้าได้แบบนี้โอกาสจะตัดสินด้วยความยุติธรรมแต่ถ้าคนนี้เพียงแต่เป็นคนอัลเลมอย่างเดียวแต่ไม่มีใครยอมรับเลยไม่ใครยอมรับว่าไอ,อ้ตกครูคนนี้มีความยุติธรรมไม่เคยมีประวัติผลงานอะไรเลยไม่แน่เดี๋ยวเข้าข้าง เดี๋ยวเข้าข้างเราต้องดูประวัติด้วยถ้าเรื่องมันใหญ่ๆประวัติคนที่เขาสามารถจะจะเออคนนี้ประวัติดีเว้ยแล้วก็มีความรู้ด้วยเว้ยเอามาตัดสินนะครับเดี๋ยวก็รู้ว่าใครผิดใครถูกอ้าวเล่ามาอา้าวคนนี้ก็เล่าแบบนี้นี่นี่อา้าวคนนี้ก็เล่าแบบนี้แบบนี้อา้าวมีหลักฐานมายืนยันไหมอ่านั่นแหละให้คนที่สามเนี่ยทำไงฟาอัสลีหู ทำการปณีปานอมระหว่างสองฝ่ายบิลอัดเดลีด้วยความยุติธรรมวอักซิตูและเที่ยงธรรมด้วยคนเราเนี่ยเวลามันมีปัญหามันมีกันหมดแล้วครับระหว่างลูกกับลูกสามีกับภรรยามีเยอะผมได้ยินนะครับสามีก็มาเล่าให้ผมฟังอย่างหนึ่งเนี่ยอาจารย์เมียผมมันอย่งงางนั้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 น อ้าวแล้วภรรยาล่ะภรรยาก็บอกอาจารย์เอ้ยอาจารย์ไม่เข้าใจแม่มันไม่อยากจะบอกเรื่องของมันนะ่ะเยอะเหลือเกินแม่เน้นเสียงเดี๋ยวนะมันเยอะเหลือเกินอ้าวมาสิมานั่งคุยพร้อมๆกันเดี๋ยวมันก็จบแต่ส่วนใหญ่เนี่ยใจรำกันอยู่ที่มุมของตัวเองรำกันอยู่ที่มุมของตัวเองแหละแม่เป่า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 ,ปาไอ้นุ่นก็นอยู่มุมหนึ่งเหมือนนักมวยแหละเราจะรู้เรอใครเก่งใครผิดใครถูก มันต้องมาอามาเจอกันเดี๋ยวก็รู้ว่าใครหมัดหนักว่าใครมีหลักฐานนะครับอันนี้ก็ให้เรารู้นะครับคนที่จะเป็นบุคคลที่สามคนที่จะตัดสินนี่ปัญหามันเกิดขึ้นสิ่งหนึ่งที่ต้องให้ไปเป็นการบ้านถ้าหากว่ามีการอบรมโต๊ะอิหมัมโต๊ะกอดีสิ่งหนึ่งคือโต๊ะอิหมัมโต๊ะกอดีไม่กล้าตัดสินนั่นก็คือเรื่องฟาซัก เมื่อวานมีผู้หญิงคนหนึ่งโทรมาอาจารย์สามีน่นะเล่นยาติดคุกฉันไม่ต้องการอยู่กับผู้ชายคนนี้แล้วฉันจะทำยังไงเอาเราบอกไปหาโต๊ะกอดีให้โต๊ะกอดีจับยาไปแล้วโต๊ะกอดีบอกให้รอก่อนสี่เดือนล่ะถ้าฉันทำสีนาใครจะรับผิดชอบเอาแล้วล่ะ ้าวก็ฉันไม่อยากอยู่กับผู้ชายคนนี้แล้วอาจารย์เอาสทติแล้วสมมุติว่าลูกอาจารย์เป็นลูกสาวอ่าสมมุติแล้วก็เจอสามีแบบนี้อาจารย์จะทำยังไงนั่นแหละความปวดหัวมันเหมือนกันแล้วเนี่ยติดคุกก็ยังไม่รู้กี่ปีเลยแล้วก็ติดน้ำติดยาเสพติดอีกแล้วก็ไปหาโต๊ะก็ดีโต๊ะก็ดีบอกไงอ๋อเดี๋ยวรอการตัดสิน สี่เดือนละโตอิหมัมก็ไม่ทำนี่แหละปื้ปัญหาอิหมัมอยากเป็นโตกอดีอยากเป็นแต่วเลาตัดสินไม่เอาแล้วชาวบ้านจะทำยังไงอ่ะถ้าจะเป็นโตอิหมัมเป็นโตกอดีไม่ต้องกลัวเอาอาจารย์เป็นไหมไม่เป็นผมไม่เอาอยู่แล้วแต่คนที่เป็นอิหมัมนี่นะอลัอลอลอฮนะ์เลือกเลยนะเลือกเลยนะเพราะว่าโอ้โหมันรับศึกหนักอะ และยิ่งได้มาด้วยกับคนอื่นเขาเลือกเขาให้เป็นนะคนแบบเนี้ยจะบาปน้อยเพราะไม่ได้เสนอตัวเองอิหมัมที่แบบมีคนนี้อยากให้เป็นแล้วก็อยากให้อยู่นานๆเนี่ยนะอิหมัมเนี่ยโอ้เขาเรียกว่าโอกาสรอดมากกว่าคนที่เสนอตัวเองนะครับฉะนั้นตรงนี้แหละ ที่เกิดขึ้นทุกวันนี้เนี่ยและหลายคู่อาจารย์ช่วยตัดสินหน่อยผมทําไม่ได้เรื่องฟาซักเป็นแค่โต๊ะครูบอกได้อย่างเดียวแต่ทําตําแหน่งฟาซักยกเลิกคนไม่ได้เพราะคนที่จะยกเลิกหญิงชายให้เลิกจากการต้องเป็นโต๊ะกอดีหรือโต๊ะอิหมัมท้านั้นถึงจะทําได้ฉะนั้นถ้าไม่ใช่โต๊ะกอดีไม่ใช่โต๊ะอิหมัมเนี่ยจบเลยก็ก็เกิดปัญหาเกิดขึ้น นี่แหละครับแล้วใครล่ะจะอิสละระหว่างผู้หญิงต้องการจะเลิกแต่ดูสิในสมัยนบีมีผู้หญิงคนหนึ่งมาบอกนบีนบีตัดสินเลยนบีฉันไม่ต้องการจะอยู่กับสามีฉันแล้วนบีถามอะไรรู้ไหมเออจะคืนมาฮัดเขาได้ไหมผู้หญิงคนนี้บอกได้ค่ะนบีเรียกคนนั้นมาเลยสามีมา เอามาฮัดของคุณคืนไปแล้วก็อย่าให้นางไม่ได้ถามใครผิดใครถูกไม่ถามเพราะคนไม่ต้องการจะอยู่จะไปถามเรื่องทำไมล่ะเพราะว่าเดี๋ยวเล่าไปเล่ามาบอกว่าที่ฉันอยากจะเลิกเพราะสามีนกเขาไม่ขึ้นใครจะก็เสียหายถึงนบีไม่ถามนาบีไม่ถามไงอา้าวในเมื่อผู้หญิงเขาต้องการจะเลิกคุณมีหน้าที่อย่าให้เขาต่างคนจะได้ไร ไปสร้างครอบครัวใหม่และจะอยู่กันโดยไม่มีความรักมันก็นำไปสู่การระหองระแหงทะเลาะกันไม่มีการอภัยให้กันไม่มีความเมตตาต่อกันเดี๋ยวหูเดี๋ยวก็วลาบาดหูบาดตากันเอากันอีกแล้วฉะนั้นตรงนี้เนี่ยอยากจะคนที่ดูไลฟ์สดหรือว่าอะไรก็แล้วแต่ที่เป็นสุภาพบุรุษนะครับถ้าภรรยาเขาต้องการจะเลิก ต้องเลิกให้เขาไม่ต้องไปถามเขาเขาอยากจะมีผัวใหม่หรือไม่มีผัวใหม่เรื่องเรื่องนั้นให้ให้ระวังเขากระลอดจัดการเรามีหน้าที่อะไรเราเป็นสามีเขาขอเลิกเราก็เลิกให้เขาแต่ก่อนจะเลิกถามเขาว่าคิดดีแล้วใช่ไหมที่จะเลิกกับบงังคิดดีใช่ไหมอา้าวถ้าคิดดีแล้วโอเคบงังยาเธอหนึ่งต่อหลักบอกแค่เนี้ย บังยาเธอหนึ่งตอหลกักผู้หญิงคนนั้นเขาก็ไปใช้ชีวิตเขาจนกระทั่งอิดด้หมดเวลาอิดด้หมดแล้วทำไงอ่ะเขาก็สามารถแต่งงานใหม่ได้นั่นคือสิ่งที่มันเกิดขึ้นนั้นคนที่เป็นเขาเรียกมือที่สามหรือบุคคลที่สต้องให้ความยุติธรรมแล้วก็เที่ยงธรรมด้วยไม่ใช่เข้าข้างนะครับ ก็ดูกันความเหมาะสมแล้วก็เตือนผู้หญิงที่เธอจะเลิกกับสามีเนี่ยเพราะเพราะว่าสามีไม่ดีคนเตือนหรือเธอจะจะ,จะมีคนมาชอบว่าไงว่าให้ชัดอันนี้คือคนที่ไปไก่เกีย์แต่คนที่จะจับเลิกต้องเป็นโตอิมามหรือโตกอดีนะครับอา้าดูอายะต่อมา อินนาม,ม,มุมินูนะอิควะแท้จริงมุมินเป็นพี่น้องกันฟาอสลิฮูไบานาอควไวกุมจงทำการปณีปนอมระหว่างพี่น้องของพวกเจ้าพี่น้องรู้ไหมเวลาเราบอกเราเป็นพี่น้องกันเนี่ยกุรานเนี่ยถ้ามันอยู่แค่ในในตัวบทมันก็อยู่งั้นแหละถ้ามีการทะเลาะกันเนี่ย นบีถึงบอกคนที่สามทำไงอุนซุรอะคอกาจงช่วยเหลือพี่น้องของเจ้าซอลิมันวามัสลูมันคนที่อาธรรมและคนที่ถูกอาธรรมเอา้าสอฮาบ่าถามนบีเลยเนี่ยคนเนี่ยชอบรังแกคนคนเนี่ยขี่โกงคนคนเนี่ยขมเหงคนแล้วให้เราไปช่วยเหลือเขาเรอนนบีบอกอยังไงร,รู้ไหมพี่น้องอ๋อไปตักเตือนเขา แต่ไอคนที่ถูกอาธรรมเราช่วยเหลือเขาเลยเอา้าคนนี้ถูกโกงทรัพย์สินหมดเลยไม่เหลืออะไรเลยเราทำไงอ่ะเออเขาไม่มีบ้านก็ไม่มีจะอยู่สิ่งที่เราจะช่วยเขาได้คืออะไรเออไปอยู่นี่ไหมเช่าบ้านให้อยู่มีมีคนกัมพาเขาเรียกว่าสามีตายผู้หญิงคนหนึ่งแล้วก็มีลูกก็โทรมาหาผมอาจารย์ เนี่ยอยากจะให้อาจารย์ปลูกบ้านหน่อยให้อาจารย์ปลูกบ้านอาต้องช่วอยู่แล้วอ้าปลูกบ้านแล้วก็มีที่ยังยังอ้าวแล้วจะเอาที่ที่ไหนล่ะ๋อไปดูที่มาแล้วได้ที่วากับเาเลือกด้วยนะต้องวากับที่นั่นที่นั่นอ้าก็เลือกเขาเรียกเอ่อ หกหมืนค่าหน้าดินในซอยวะครับหกหมืนแล้วก็ปลูกบ้านล่ะปลูกบ้านแล้วเดี๋ยวนี้เนี่ยหลังแล้วเท่าไหร่ยังต่ำๆๆเลยสองแสนห้าถึงสามแสนถ้าจะอยู่กันแบบมีห้องนงห้องน้ำครบนะ0สามแสนแล้วเราก็ถามเขาว่าเอาอย่างนี้ได้ไหมเงินเนี่ย ถ้าทุ่มเทกับเราคนเดียวแล้วคนอื่นล่ะเราอยู่กับลูกเราผมเช่าบ้านให้ผมก็เช่าบ้านอาจารย์เนี่ยเช่าบ้านเนี่ยนะลูกเนี่ยมันก็ร้องบ้างอะไรบ้างไปรบกวนคนอื่นเขาเอา้าวนี่จนแล้วโลภจนแล้วโลภผมเนี่ยให้อยู่เลยห้องเช่าเนี่ยคุณแม่บ้านก็ไม่ต้องปลูกจ่ายค่าเช่าค่าเช่าผมก็ออกให้ คุณนอนขี้ไปเลยไม่ต้องไปยุ่งเลยเรื่องค่าเช่าทุกเดือนผมใจ่ายให้อยากมีบ้านเป็นของตัวเองบังกเกษมจะเอาไงจริงๆเราเนี่ยไม่มีสิทธิ์เลือกอยากจะมีบ้านเป็นของตัวเองแล้วก็ถามว่าบ้านแสนสองปลูกอะไรได้ค่าช่าง 60, 000, หกหมื่นเหลือตังหกหมื่นสร้างอะไรบังกเกษมก็ต้อมาสิ อ๋อฉะนั้นวันนี้เราเกิดมาเนี่ยคนบางคนเป็นแบบนี้ก็มีโอ้โหตอนนี้ผมเลยคิดแผนใหม่ผมจะไม่ปลูกบ้านให้คนจนละเพราะว่าหนึ่งแก่แล้วแล้วก็อยู่กับลูกเอาอย่างนี้เราจ่ายดีกว่าแต่ละเดือนค่าเช่าบ้านเท่าไร่แถวนั้นอ๋อเดือนละสองพันค่าคุณอยู่ไปเลย คุณไม่ต้องไปรับผิดชอบอะไรด้วยห้องน้ำมีแล้วอะไรนอนสบายค่าเช่าเดือนละสองพันผมจ่ายให้ตอนนี้ผมมินโยบายใหม่แล้วคนจนที่แบบอาจารย์เนี่ยลำบากแล้วเกินบ้านก็ไม่มีพังหมดแล้วอยากให้อาจารย์มาปลูกบ้านไม่ต้องปลูกบ้านแถวนั้นมีบ้านเช่าไหมคุณไปเช่าเลยเดี๋ยวผมจ่ายค่าชาวบ้านให้ยันคุณตายหรือผมตายไปข้างนึงโอเคไหมเ <laughs> งียบยังจะเอาอีกเนี่ย มันจะบ้านไม่ได้รือมันจะได้เป็นของตัวเองโต๊ะบางคนอยากได้ก็หมายความว่าอยากปลูกบ้านให้เวลาตัวเองตายก็ได้เป็นสมบัติหลานนี่คนบางคนโลภมากสุดท้ายโลภแล้วไม่ได้อะไรตั้งสติให้ดีอย่าโลภมากเดี๋ยวอัลลอฮ์จะให้เองนะครับนั่นคนเป็นมุมินเนี่ยต้องถ้าเราประกาศเราเป็นมุมินเดี๋ยวจะไปดูไทยๆวันนี้มีอายาบางอาญาที่เข้าอิสลามมาปุ๊บ ฉันคือมุมินอ่าเพิ่งอัชชาดูมาวานนี่เองวันนี้ฉันเป็นมุมินแล้วอัลลอฮ์บอกยังไงนะครับงั้นอายาที่สิบมุมินเป็นพี่น้องกันเวลาเป็นพี่น้องกันแล้วต้องทำดีต่อกันวัตตะกุลลอจงยำเกรงอัลลอฮ์นะละอัลละกุมตุรฮามูนหวังว่าพวกเจ้าจะได้รับความ เมตตาพี่น้องฮะดีสบทหนึ่งเนี่ยเราจำไว้เลยอย่าบอกว่าเฮ้ยเรื่องคนอื่นอย่าไปยุ่งเรื่องของมันช่างมันเถอะพี่น้องถ้าเรามีอำนาจมีกำลังเราคิดว่าเราจะช่วยเหลือได้เนี่ยจงยื่นมือไปอัลลอฮ์บอกนบีว่าวัลลอฮอะไรวัลลอฮ์ في أونيل عبدي มาการัลอับดุอารนะว ah. er uh, ัลลเดวดูกันดูอัลลอฮฺฟี أونيل عبدي มาการัลอับดูฟี و ن ีอคีอันนี้ฮะดีษอุลมามะอธิบายว่าใครเนี่ยที่ช่วยช่วยช่วยคนเนี่ยเดี๋ยวอัลลอฮ์จะช่วยเขา ช่วยแล้วจริงๆพี่น้องเดี๋ยวอลัลลอฮ์จะช่วยขอให้เราได้มีโอกาสช่วยคนแล้วอย่าอย่าอย่าคิดเก็บไว้พี่น้องมีตังมีเงินมีทองนะ่ะถ้าจะคิดแบบที่นบีสอนแบ่งสามเลยเงินมีเงินล้านหนึ่งสมมุติ900,000นส0 0 0 0เก็บไว้ใช้ส่วนตัวเราส0 0 0 0นเก็บไว้ให้ลูกหลานเป็นมรดกสามแ0นทำบุญ มีชายคนหนึ่งนบีฉันยกทรัพย์สินให้หมดเลยนบีไม่เอาเอาให้ครึ่งหนึ่งนบีไม่เอาเอาให้เศษหนึ่งส่วนสมนั่นแหละนบีถึงจะยอมรับแล้วนบีก็บอกว่าวัสูรุสุกาซีรอนไอเศษหนึ่งส่วนสมเนี่ยมันก็เยอะแล้วสำหรับการทําบุญแต่ถ้าจะเอาให้หนักก็อยู่ซาฮาบะซอฮาบะเขาทำบุญขนาดไหนล่ะ ไปให้หมดเลยมีเท่าไรให้หมดจนกระทั่งนบีถามอบูุบักมีอะไรเหลืออ๋อมีอัลลอฮ์และรอซูลแค่นั้นแหละเราเราคงไม่ถึงอบูุบักหรกแต่เราพยายามลองนะเรามีตังเนี่ยแบ่งเงินเป็นสามส่วนส่วนที่หนึ่งเก็บไว้ใช้ของเราส่วนหนึ่งเออปีนี้ดูซิเงินมีเท่าไหร่อ๋อเงินมีขนาดนี้ขนาดนี้อ้าแบ่งส่วนเลยไม่ใช่ไปยกหมดเลยอ้าวแบ่งส่วนเอออ้า ส่วนหนึ่งทําบุญไปเรื่อยๆตัดแบ่งอีกส่วนหนึ่งเก็บไว้ให้ลูกหลานอีกส่วนหนึ่งใช้สําหรับตัวเองแล้วเราจะรู้ว่าเราจากดุนยาดุนยาก็สาบายอาเครอก็สาบายถ้าทำสามอย่างนี้ลองสิดุนยาเราก็มีกินเราก็ไม่ได้ให้ลูกเราจนเก็บไว้ส่วนหนึ่งแต่อีกส่วนหนึ่งเพื่ออะไรเพื่อการเดินทางของเราอีกยาวไกลในอาลัมบารซักถึงอาเครร แต่ถ้าเราเอาทำทีละหน่อยนิดนึงนิดนึ่ง,งแต่ช้ายเยอะไอ้วันเดินทางของเราอะเรามีสเสบียงไปหน่อยเดียวมีน้ำไปขวดเดียวอะมันจะไปไกลถึงไหนล่ะฉะนั้นลองลอง,ลองดูนะแบ่งเงินเป็นสามถ้าเราแบ่งเงินเป็นสามแล้วและเราจะรู้ว่าดุนยยาก็สาบายลูกหลานก็ไม่อดตายแล้วอาอเคโรเรายิ่งสาบายใหญ่เลย แต่ถ้าเราไม่ทำตามสูตรนี้นเราไปหนักฝ่ายหนึ่งคนเดโอ้ทำบุญใหญ่เลยทำบุญทำบุญลูกบอกมาไม่ทิ้งไว้เลยเหรอมนุษย์เขาอย่างเงี้ยเพราะมนุษย์เนี่ยโดยปกติถ้าอีมานนยพี่น้องจะไม่ดีถ้าอีมานนยเขาจะมองสัจธรรมไม่ค่อยเห็นหรอกจะมองสัจธรรมไม่ค่อยเห็นผมเล่าให้พี่น้องฟังนะครับถ้าไม่ใช่โควิด ถ้าไม่ใช่โควิดงานบรรยายผมนี่ทุกอาทิตย์เลยได้ตังค์เยอะได้ตังค์เยอะไปบรรยายในอาทิตย์หนึ่งสาวอาทิตย์วันเสาวบางทีสองบางทีสางานก็ได้ตังค์เยอะพอใช้ลูกๆกินกันสบายโควิดมางานบรรยายไม่มีจัดงานไม่ได้ แม้กระทั่งผมจัดงานของโรงเรียนทีเอ็มอิสลามอิกสครคูนยังจัดไม่ได้เลยเพราะอะไรเพราะป้องกันโควิดไม่ให้เกิดกับคนที่มาก็เห็นที่ริยาริซุนันเลิกผมเห็นว่างดผมก็เลยเอามาคิดบ้างเห็นโตอิมฮัมประกาศงดเฮ้ยริยายัางงดเลยเฮ้ยเรางดมั่งผมก็งดตามเลยดูแล้วไม่ได้เรื่องแน่ก็เลยงดตามแต่ถามว่าอดตายไหมไม่ตายดูสิมาถึงปั๊บ ก็มีก๋วยเตี๋วกินแล้วมีข้เหนียวได้แล้วอา้าวส้มใครไม่รู้เอาให้ผมเมื่อกี้นี่อา้าวเด็กกินส้มแล้วหนึ่งลูกรอดมาละหนึ่งมือฉะนั้นชีวิตของเราพี่น้องเชื่ออ,รอรัลลอฮ์ให้สุดใจแต่อัลลอฮ์ทดสอบแต่มันไม่นานหรอกนะมันไม่นานหรอกที่อัลลอฮ์จะสอบโอ้โ oh, ห oh, ให้เป็นปีเลยเหรอดวนสองวันเท่านั้นแหละเรื่องเศร้าเดี๋ยวมันกะหายแล้วมันก็มาใหม่เหมือนประจำเดือนแหละทุกเนี่ยนะมันมาเหมือนประจำเดือน เหมือนคนเป็นโรคไอ้นี่อีกโรคหนึ่งโรคอะไรนะรัมมานาดอะแล้วก็ปิดแล้วก็เปิด,ดะอะนั่นแหละเดี๋ยวเลือดก็ออกเดี๋ยวก็หยุดเนี่ยครับฉะนั้นเวลาเราเป็นพี่น้องมุสลิมกันจงช่วยเหลือกันด้วยเป็นมุสลิมอะไรล่ะไม่ช่วยเหลือกันเลยอาจารย์ไม่ใช่ไม่ช่วยนะช่วยแต่เราเนะี่ยเก็บไว้เยอะเวลาตายเป็นไง มีคนตายเยอะแยะเลยพี่น้องสุดท้ายเอาอะไรไปดาราตายเห็นไหมดาราผู้ชายตายมรดกเต็มเลยนะเขาก็ไปก็มีคนกล่าวถึงความดีของเขารู้จักสารพงษ์ไหมออนี่เราพูดถึงคนต่างศาสนกินะเขามีตังค์มีเงินมีที่เต็มมุดหมดเลยแต่เวลาตายเขาก็ตายไปด้วยความดีของเขา เราล่ะเห็นไหมเห็นไหมคนเขาก็มากันเพราะความดีก็เอาถูกมาเปิดเผยเราก็เหมือนกันถ้าเราช่วยเหลือคนไม่ต้องห่วงหรอกถึงมนุษย์ไม่เห็นอลัลลอฮ์ก็เห็นเดี๋ยวเวลาอลัอลลอฮ์เห็นอลัลลอฮ์จะเปิดโปรงนะครับอ้าวอันนี้รู้แล้วนะเอามาดูต่อมาอันนี้อลัลลอฮ์เตือนอีกซูรอฮูจุรอตพี่น้องเตือนอย่างเดียวเลยไปดูอายะที่11ออันนี้เตือนหนักหน่อย ยาอายวัลลาซีนาอามานูโอบันดาผู้ซึ่งที่ศรัทธาแล้วทั้งหลายลายัสคอรเกาหมุนมินเกาเมนอย่าเยาะเย้ยกลุ่มหนึ่งอย่าเยาะเย้ยเขาอย่านะห้ามเยาะเย้ยอาซาไอยกูนูคอยรอมมินหุมบางทีคนที่พวกเจ้าเยอะเย้ยน่ะดีกว่าก็ได้ ดีกว่าก็ได้บางทีเราไปยาะเยะ้ยเอาสมมุติอะพวกเนี้ยเ,เขาเรียกอะไรอะชอบตีไก่ถามว่าดีไหมไม่ดีหรอกตีไก่แต่เขาไม่เคยนินทาใครเลยชอบตีไก่เหลือเกินมันขาดไม่ได้แต่คนที่ไม่ตีไก่เดี๋ยวนินทาคนนั้นเดี๋ยวนินทาคนนี้นัน่นอย่ายาะเย้ยเขาเพราะว่า เราก็ไปมององพวกตีไก่เนี่ยแม่มเงยสุดแล้วยเยอะเย้ยเขาเอาลอะพวกนี้จะมีอะไรเฮ้ยไปไปไปเนี่ยไปดูถูกเขาอย่าดูถูกอย่าดูถูกคนเพราะหวังว่าเขาจะดีกว่าก็บอกเลยในกุรานก็บอกมาอีกว่าวาลานีซาอุนมินีซาอินผู้หญิงก็เหมือนกัน อย่าเยาะเย้ยผู้หญิงด้วยกันเดี๋ยวจะดูซิเยาะเย้ยเรื่องอะไรอาซาอยซกูนอยออยากูนักไครรมมินหุนนะวัลาตัลมีซูอังฟุสะกุมวัลาตนาบาซูบิลอัลกอบบิซัลอิสมุลฟุซูกุบะดัลอีมานอัลลอฮ์เล่ายังไงรู้ไหมผู้หญิงกับผู้หญิงอย่าดูถูกกันเยาะเย้ยนะ อย่าเยอะเย้ยเช่นยกตัวอย่างคนเนี่ยเข้าอิสลามมาเข้าอิสลามมาตั้งนานละเราก็บอกเฮ้ยนี่พวกบุอัลลัฮพวกมุสลิมใหม่อลัลลอฮ์พวกมุสลิมใหม่โโมมหมไม่รู้จะดีกับพวกเราเรอเรามุสลิมเดิมนี่ไงเนี่ยแลเรียกเขาว่ายังไงเวะลาเรียก ล้วราบอกวาลาตันมีซูอัลฟุสักุมวาลาตนาบาซูบิลอักอกอย่าเที่ยวตำหนิคนนั้นทิมแทงคนนั้นคนนั้นอย่างนั้นคนนี้อย่างนี้ตำหนิไปหมดลืมตำหนิตัวเองมีไหมแล้วก็เรียกเขาเรียกฉายาเขาคนนี้เข้ามาอิสลามตั้งชื่อฟาติมาแล้วแต่เรายังเรียกเขาโตมูอัลลัฟดูสิ เขานะ่ะเข้าอิสลามมาละหมาดเป็นไหมเป็นบวชเป็นไหมเป็นปิดหน้าอีกตั้งหากใครอ๋อโตะมุอัลลัฟยังจะให้เขาว่าเป็นมุสลิมใหม่อยู่นั่นแหละสิป,ปีก็ยังไม่จำยังยังจำอยู่ในสมองเวลาถามใครไอ้คนเนี่ยใครอ๋อนิดาเปล่า,าไม่เรียกน,ะนิดาไม่เรียกนิดาอ๋อนินดาแฟนบางเซมไนงะ ไม่พูดนะด้าไหนวะด้ามุอัลลัฟเนี่ยจำไอ้คำที่เขาเข้ามาอิสลามแล้วจำภาษาที่ใช้กันว่ามุอัลลัฟเรียกเขาอยู่นั่นแหละก็มีในสมัยนบีเนี่ยเรียกฉายาหรือเรียกต้นกำเนิดเขาว่ามาจากไหนนี่เขามาเขามาจาก ศาส,สนาพุทธมาเข้าอิสลามเราก็เรียกเขาลือกันอยู่นั่นแหละอลัลลอฮ์นี่พวกไหนอ๋อพวกมูอัลลัฟเนี่ยเนี่ยเนี่ยแก๊งมูอัลลัฟแทนที่จะบอกเขาเออนี่พวกนี้ลูกค้าอ๋อไม่ต้องพูดเพื่อให้เขาได้มีเกียรติบ้างเฮ้ยนี่ใครล่ะอ๋อนิดาแฟนบังเซมอะไราน,าน,นั่นน่ะนิลาแฟนบังหวังเรียกอย่างนี้ให้เรียกแบบนี้แต่ไม่ใช่อะไรอะไรก็โต๊ะมูอัลลัฟ เข้าอิสลามมา30ปีใครตายวะโตมูอัลล ah ah ับนิดามอัลลับวะโตดะมอัลลับวะอย่างเงี้ยก็าถามว่าใครละ่ะมันจะชอบบังกอเซมลองนึกซิเราเนี่ยอุตสาหเปลี่ยนแปลงตัวเองแล้วบางกอเซมเนี่ยเอา้าเล่นหวยต่อมาเลิกก็ยังไปจำเขาอีกในแง่ไม่ดีเซมไหนวะเซมหวยไงเนี่ยอย่างาเงี้ย ไม่ยอมเปลี่ยนสักทีไปจำภาพเดิมเดิมเอาไปดูสิท่านหญิงไอาชาทำไงเรียกท่านหญิงซอฟิยาว่าไงรู้ไหมพี่น้องท่านหญิงซอฟิยาเป็นภรรยานาบีคนหนึ่งท่านหญิงไอาชาก็เป็นภรรยาของนบีคนหนึ่งทำไงนี่ไงเอาเหมือนกันซอฟิยาเตี้ย ดูดิไปบอกเนี่ยทำมือ,อดูเวลาเราไม่พูดเหมือนกันสมมุติในพระเอา,เอาน้องนี่มาเรียบชื่ออะไรน,นะออาไมมูนาไปเจอ,เอนิซาคนหนึ่งเดินมาคุยกับเพื่อน ดูท่านะตัวเท่านี้หมายความว่าไงตีด้วยอ้วนด้วยดูเนี่ยก็จำอะด้าไหนวะอ๋อด้าเตี้ยเพื่อเขาเตี้ยกับคนอื่นหน่อยไงมีไหมแถวในมุกเก็บมีไหมคนเตี้ยเตี้ยแถวบ้านผมก็มีเตี้ยขาสัน้น เราก็คนแถวบ้านก็เรียกนะเฮ้ยไอ้น,นี่ใครวะมึงจำไม่ได้ไงไอ้ดาเตียงเนี่ยเอาเอาที่เขามีปมด้อยอะเอามาบอกท่านหญิงไอชาเคยเคยพูดนบีบอกว่าไอชาคำพูดของเธอคำเดียวนะคำว่าเตีย้ยหรือสั้นเนี่ยไปผสมกับน้ำในมหาสมุทร เน่านี่แค่เตี้ยเองและเราล่ะเรียกคนมีฉายากันบั้งเอาใครไม่เคยเรียกคนฉายาเลยตั้งโตมาไม่เคยเรียกฉายาใครเลยนี่แสดงมีทุกคนสิอนั่นแหละครับอย่านี่เอาลลอเตือนอีกแล้วมีแต่เตือนเตือนสุรนี และยิ่งเขามาเนี่ยบาดันอีมานเขาเนี่ยเคยอยู่ศาสนาพุทธมาเข้าอิสลามแทนที่จะให้เกียรติเขาแล้วก็ให้คนลืมไปอย่าไปบอกว่าคนคนนี้เพิ่งมาจากศาสนาอื่นพยายามให้เกียติเขาว่าเขาเนี่ยนะเป็นมุสลิมนะแต่เป็นภรรยาคนนั้นคนนี้นะถ้าไม่จาเป็นไม่พูดถึงอดีตเขานะถ้าไม่จําเป็นไม่พูดถึงอดีตเขานะนั่นน่ะดีเพราะเขามาศรัทธาแล้ว เขามาเข้าอิสลามแล้วเราก็ยังจัดเขาอีกอลลอฮ์ผมเคยเจอผู้หญิงคนหนึ่งผมไม่เคยคิดเลยนะครับว่าผู้หญิงคนนี้เนี่ยมาจากาศาสนาอื่นเพราะการปฏิบัติตัวของเขาพี่น้องไปอุมรอยอย่างบ่อยไปฮัตอย่างบ่อยเราก็ไม่รู้ต้นเธอะเวลาตอนหลังเขามาบอกเองอาจารย์ฉันนะ่ะไม่ใช่มุสลิมเดิมนะ ฉันไม่ใช่มุสลิมเดิมมีคนดังๆในสังคมเยอะแยะเลยพี่น้องถ้าเอ่ยนะพี่น้องรู้จักเลยเขาได้แฟนที่มาจากาศาสนาอื่นแต่เวลาเขาเข้ามาแล้วเป็นไงเขาละหมา,ไมา,ด,าดไม่ขาดเขาบวชไม่ขาดนอกจากบวชไม่ขาดแล้วเขาบวชวันจันทร์วันพฤหัสอีกเรามีตังก็ทําบุญทําบุญเห็นไหมเหนือเหนือมุสลิมอีกมุสลิมที่ออกมาก็เป็นมุสลิมเลย แต่คนก็ยังบอกเขาว่าไงอ๋อเฮ้ยซะมูอัลลับเว้ยเนี่ยพวกมูอัลลับเข้ามาก็จำเขายันตายอา้าวถ้าเราเป็นอย่างนั้นฟามัลลัมยาตุบฟาอุลาอิกาฮุมุซอรีมูนถ้าพูดไปแล้วไม่เตาบัดตัวคุณเป็นพวกที่อธรรมอา้าวมีการถาม ซ <c oughs> อฮาบะถามนาบีว่าเราเนี่ยพลาดไปไปทําไม่ดีให้ทําไงสมมุติว่าวันนี้เราเกิดไปตั้งชื่อเขาเ,าเดินเรียกเขาสมมุติเราคุยกันใช่ไหม <c oughs> เฮ้ยนี่ด้าไหนวะด้ามูอัลลับยกง่ายๆด้ามุอัลลับรีบตบาบตัวเลยอัสตักฟิรุลลอออัสตักฟิรุลลอ์บางทีมันหลุดได้เพราะเราไม่เจตนาแต่คราวนี้อยากจะสื่อให้คนรู้เองแล้วก็ไม่มีเจตนาจะลบหลู่ ทำยังไงล่ะ ullah, ullah, อัสตักฟิรุลลอฮ์อัสตักฟิรุลลอฮ์อัสตักฟิรุลลอฮ์ขออภัยโทษต่อเหรอแล้ววิธีการอัสตักฟิรุลทำไงอัสตักฟิรุลลอฮ์วาอัตูบุอิไลว่าคู่กันนบีจะว่างี้อัสตักฟิรุลลอฮ์วาอัตูบุอิไลว่าอย่างตําๆกี่ครั้งสามครั้งหรืออย่างอ,อย่างถวายก็สักเจ็ดสิบครั้งแล้วตามด้วยบริจาคหน่อย ร้อยบาท50บาท30บาทพั 1, นหนึ่งแล้วแต่ติดตามไปด้วยจะได้ลบล้างอันนั้นไปนะครับเอาไปดูอายะต่อมาที่12อันนี้แหละมันจะเข้าเข้าพวกเราอย่างเดียวเลยเนี่ยซูระหอูฮุยรอตเดี่ยพี่น้องอยู่ในสายเลือดเราเลยอยู่ในสายเลือดเราเลยเอาดูต่อมาอัลลอฮ์ว่าอย่างไง ยาอายุฮัลลาซีนาอามานูอัลเราบอกโอ้ผู้ศรัทธาแล้วทั้งหลายอิจตานีบ uh like like well ูกาซีรัมินาซันนีอินนาบะอัซันนีอิสมุนพวกเจ้าจงหลีกห่างให้ไกลเลยหรือเยอะๆเลยหรือส่วนใหญ่เลยเรื่องอะไรคิดคนนั้นอย่างนั้นคิดคนนี้อย่างนี้น้องแตงโมตายกตัวอย่างง่ายๆเนี่ยนะ ต้องโดนฆาตกรรมคิดได้ในใจแต่ถ้าพูดออกมาเมื่อไรแสดงว่าเรากล่าวหาคนสีห้าคนว่าเป็นคนฆ่าไอคิดเราดูจากภาพเราดูาอย่างไรแต่ว่าข่าวมันยังไม่ชัดเจนแต่เราสมมุติสมมุติว่าคนคนหนึ่งเป็นมุสลิมแล้วตายแบบเนี้ย แล้วก็ใน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 ,ในตอนตายเนี่ยมีเหตุการณ์มีคนอยู่ห้าหกคนหรือสิบคนกูว่านะเนี่ยมันต้องฆ่ากันนั่นแหละจะมีใครก่อนนี่และไอห้าหกคนต้องมีคนหนึ่งแหละลงมือและก็อีกสามคนเนี่ยไม่ยอมพูดคิดอย่างนั้นใช่ไหมนี่ไงอลัลลอฮ์บอกผู้ศรัทธาอย่าออกให้ไกลออกให้ห่างคิดคนนั้น เอ้ยเนี่ยอลัลลอฮ์กูดูแล้วอย่าให้กูว่าเลยคิดเขาอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นเพราะถ้าเราไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์พี่น้องยา่าเราไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์เนี่ยอย่าเตือนว่าไงอินนับดอซอนนีอิสมุนเพราะการคาดการคิดอย่างนั้นคิดอย่างนี้เป็นบาปถ้าหลุดปากเมื่อไหร่แต่ถ้าคิดอยู่ในใจยังแต่ถ้าคิดแล้วเอ้ยยิกอเซม เนี่ยนะเนี่ยผู้หญิงคนเนี้ยกูว่านอกใจผัวกูเห็นคุยกับคนนั้นจังเนี่ยน,น่าจะได้เสียกันแล้วแหละกูเห็นมันสนิทชิดเชื้ออ่าเห็นมันสนิทชิดเชื้อบางก็เซมบอกเออกูก็ว่าใช่คิดถ้าคิดอย่างเดียวอยู่ในใจบาปยังอย่าง,างถ้าพูดออกมาทันทีเลยนี่คิด คิดแล้วพูดอินนบะดอซอนนีอิสมุนเขาไม่ได้เป็นอย่างนั้นเลยแต่ก็นั่นแหละก็เหมือนท่านหญิงไอชาท่านหญิงไอชาเป็นไงมากับนายทหารอันนี้ไอชาเขาบริสุทธิ์จริงแล้วแต่ละเดี๋ยวนี้ละบริสุทธิ์จริงกันเหมือนกับท่านหญิงไอชาหรือเปล่าล่ะแม่มีผัวแต่แอบคุยกับชายอื่นเงี้ย ถ้าเราไม่ชอบเลิกเลยพี่น้องคนเราเนี่ยพี่น้องจําไว้เลยนะถ้าเรามีสามีถ้าเราคิดจะคุยกับชายอื่นกระหนุงกระหนิงแบบเขาเรียกอะไรสุขทางใจกายไม่ไปใจไปพี่น้องเลิกเลิก,ลกอย่าบาปอย่าบาปไม่ใช่ล้เ,เดี๋ยวนี้เป็นแบบนี้กันเยอะ ปัญหามันก็เกิดขึ้นอ,อย่าซาก,กัลล์ครับนั้นอะไรที่อยู่ในใจเราคิดโอ๋อเป็นอย่างนี้เฮ้ยกูว่าเนี่ยอิหม่มนะถือเงินเยอะเอ้ยมันต้องเอาไปใช้มั่งแหละอิหม่มโดนละเคยเห็นไหมไม่เคยเคยเห็นเขาเอ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 า,เอาไปไม่เคยเลย เฮ้ยมีเรือมีตั้งเยอเาเราเป็นมาตรฐานว่าถ้าเป็นเยอะถ้าเราเราเอาแต่นี่ไปเอาโยนความผิดให้โต๊ะอิหมั่มนี่แหละพี่น้องเป็นบาปแล้วกุรอานก็บอกนอกจากคิดแล้วพูดออกมาทำไงอีกวาลาตายัสาสูยาสอดแหนมเฮ้ยเฮ้ยถึงไหนแล้ววะถึงไหนแล้ววะถึงไหนแล้วถึงไหนแล้วอ่า กูว่าแล้วมันไม่รักกันหรอกนั่ไงเห็นมหมมันหนีวันแต่งเลยนิกาเสร็จไม่ทันนอนเดียวกันด้วยมันหนีตามผู้ชายไปแล้วสืบหน่อยสืบหน่อยสืบมันเป็นธรรมชาติของมนุษย์นะครับวลาตยสัาสูยาสอดแหนมถ้าจะสอดแหนมเนี่ยเรื่องดีๆอย่างเดียวซอฮาบะไซนาอุมัดเคยสอดแหนม ก็อยากจะรู้แหละไซนาอุมัตเนี่ยเดินผ่านไปเจอบ้านหลังหนึ่งที่จะเอาน้ําผสมกับน,นมเคยได้ยินไหมเออแต่ลูกสาวบอกว่าผสมได้ไหมเออไซมานได้ยินไซนามัตอยากได้เป็นลูกสะภ้ยไหมยอยากนี่สอดแนมแบบนี้นี่ไปดูไปดูที่ที่ท,ที่ริยดิสุนันใครเป็นแม่มไม้เว้ยไปสอดหน่อยเป็นแม่ไม้โอ้มีว่าและวเรียนหนังสือว่า โอ้โหแล้วก็แม่ไม้คนนี้เป็นไงไปอยู่ที่เรียนที่ริยานะเวลาเขาเลิกแล้วช่วยเขาเก็บถ้วยจานอีกว่าอ่าไอ้สืบแบบนี้ได้ไปสืบอ,อย่างนี้วลาตตยะส,สัตวอย่าสอดแหนมเรื่องไม่ดีของคนอื่นวลายักตับบะดูกุมบะโดและยาอะไรนินทาโอ้โหเรื่องแต่ละเรื่องอัลลอฮ์จัดมาในสุรนี้ ทุกเรื่องโดนหมดและใครเลิกนินทาได้ยังเอ่อคราวนี้เรารู้แล้วเวลาโต๊ะครูเขาบอกว่าอย่านินทาคนอื่นนะมันบาปนะอยู่ในกุรอานสุรออะไรฮูจุรอดอาญาที่เท่าไหร่สิบสองมีหลักฐานแล้วไม่ต้องเป็นโต๊ะครูแล้วเฮ้ยมึงอย่านินทาดิอัลลอฮ์ว่านะแหมมึงทำอะไมกูบอกมึงได้เลยกูหลับตาก่อนนะสุรอฮูยุรอดมึงไปดูมึงไปดู อายะที่เท่าไรที่12อ่าเห็นไหมเราก็เก่งได้มีหลักฐานแล้วไม่ใช่ว่าหลักฐานจากปากโตะครูบอกว่าอย่านินทาคนหนึ่งถามเลยนบีแล้วก็คนเนี้ยบางยีกอเซมเนี่ยเขาเขาอ้วนเอา้าสมมุติเขาอ้วนก็เรียกเซมอ้วนผิดด้วยเหรอ เขาอ้วนจริงๆ่ะหรือบางเซมหูแวหวงฮะยีก็เซมหูแหวงก็ก็บอกกันไปไหนไปกินบุญบ้าน,น,นบ้านครบ้านบางยีเซมยีเซมไหนเซมแหวงบาปตรงไหนอานาบีบาปตรงไหนเขา,าหนานะแหวงจริงๆไม่ได้ใส่รนาบีบอกไงนั่นแหละพูดเรื่องที่เขาไม่ชอบเอาอย่างเราเนี่ยจมูกเราแบนโผล่มาหายใจหน่อยเดียวซาหนวะ ซาดดังไม่มีเนี่ยเราชอบไหมล่ะชอบไหมไม่ชอบทงทั้งที่ดังเรามีไหมไม่ใช่ทางทั้งที่ดังเราไหมมีอ้าวไม่มูนอใช่ไหมไม่มูนาหน้าไหนหน้าบีเวลาคุยโอ้โหไปผูดชอบเสียงบีบีหน้าไหนหน้าบีบีจริงๆ แต่พูดบาปไหมบาปเพราะเขาไม่ชอบอันอ้อยตาลหวานลิ้นแต่ลมปากมีใครอยากถูกตำหนิบ้างไม่มีใครฉะนั้นพูดคนให้มันหวานหูหน่อย แม่เล่นคนแล้วให้หนักเลยกันนะให้หนักแล้วเกิน,ะนกล,กลืมไปเลยว่าลูกตัวเองหลานตัวเองยังมีอยู่นะจะว่าใครนะ่ะนึกถึงลูกตัวหลานตัวเองด้วยหลานตัวเองลูกตัวเองนะ่ยยังยังยังโตผมว่าไงเออโตผมเนี่ยนอนกลางคืนชอบไอต้องมานวดนวดกันบีบหลังอายุตายร้อยสามปีหวัวแข็งมากตายยากระบนเก่งเวลาเขาเ,อาเอานอนไม่หลับก็ต้องขึ้นมาช่วยกันนวด ไอ้นี่ก็บีบบีบบ,บ,บีบแรงโตบอกเออพวกมึงเนะี่ยบีบกูแรงนะเอานะ่าเขางวเขาควายเนะี่ยมันไม่ไปข้างหน้าหรอกโอ้มีม,มีอะไรนะเขาเรียกมีบาลาก็มีโวหารเนี่ยนะเขางวเขาควายเนะี่ยมันไม่ไปข้างหน้าหรอกมันไปข้างหลังเอาละสิมันหมายความว่ายังไงตอนก่อนผมก็ไม่รู้ทําไมเหงาเขางวเขาควายเอาหนะ้าเดี๋ยวพวกมึงกันโดนมั่ง เดี๋ยวให้มึงแก่แบบกูก่อนแล้วมึงจะรู้ว่าลูกมึงหลานมึงจะทำยังไงกับมึงนี่ไงพี่น้องแล้วคนที่ทำไม่ดีกับพ่อแม่เป็นยังไงเวลามาเจอกับลูกตัวเองนี่แหละฉะนั้นทำดีกับพ่อแม่อย่างน้อยๆอยัลลอฮ์ก็ตักจัดแล้วว่าลูกสักคนเนื่อทำดีกับเรานะครับแล้วอัลลอฮ์ก็บอกอายูฮ uh ah um ิบบูอาฮาดุกุมไอ ไอยาอกุลาลหามะอาคีฮิมยตานบีเปรียบเทียบกินเนื้อศพเอาไหมดูนะไออัลลอฮ์เปรียบเทียบแรงมากนินทาคนว่าคนกินเนื้อศพโอ้โหพี่น้องใหญ่หลวงฟาการตูมูไม่เอาไม่เอาไม่เอาไม่กินหรอกใครจะกินละ่ะศพเน่า วัตกุลลอออินนัลลอฮะตาวาบุรฮิมฉะนั้นเรื่องนี้ก็ให้เป็นอุทาหรณ์าราเนี่ยในอายะที่12บอหนึ่งอย่าคิดคนอื่นในแง่ร้ายถ้าคิดแล้วอย่าพูดอันที่สองอย่าสอดแนมอันที่สอย่านินทาคำว่านินทาก็คือ พูดเรื่องจริงแต่เขาไม่ชอบแต่ถ้าไม่จริงเป็นการใส่ร้ายนะครับสามอย่างในอายะที่สิบสองหนึ่งคิดกับคนอื่นไม่ดีแล้วพูดด้วยสองสอดแนมเรื่องชาวบ้านสามนินทาแล้วอัลลอฮ์บอกอยังไงกินเนื้อศพไหมไม่เอานะครับอา้าวดูอายะต่อมา ยาที่13บสาอ้าต่ออลัลลอฮ์ย้อนกลับมาใหม่ยาอายุฮันนาสไม่มียาอายุหันละีนาอามานูแล้วอันนี้มาเริ่มตอนใหม่ยาอายุหันละีนาอามานูเนี่ยบอกพวกเราพวกเราศรัทธาไหมศรัทธาอาลัลลอฮ์บอกพวกเราอย่าเป็นแบบนี้แบบนี้แบบนี้ก็ฝึกไว้นะครับแล้วก็นินทาคนให้น้อยที่สุดคิดกับคนในแง่ดีให้มากที่สุดและอภัยให้คน แล้วช่วยเหลือคนอินชาอัลลอฮ์ที่ประโยคที่เขาบอกตกน้ำไม่ไหลตกไฟไหม้ไม่คนดีเป็นแบบนั้นถึงจะถูกสอบไงเดี๋ยวจะมีคนมาช่วยเดี๋ยวจะมีคนมาช่วยแล้วเวลาเราผิดจริงเดี๋ยวคนจะออกมาปกป้องดูสิดาราคนนี้ตอนมีชีวิตอยู่ดังไหมดังแบบธรรมดาแต่ตอนนี้เป็นยังไงออลลอมีแต่คนรัก นี่เรายกให้เห็นคนศาส,สนากับเรานะมีคนรักดูดิออกมาต่อต้านออกมาที่มาหาความจริงแล้วดูผมดูข่าวมาวานก่อนจะมาเนี่ยผมเลยโทรหาครูสมานครูสมานผมจะมาสอนหนังสือได้หรือเปล่าเพราะเห็นดอกไม้เต็มเลยอะ่ะกี่รอบเช้ากลางวันเย็นต้องมาเก็บดอกไม้ไปคนมากันเยอะมากน,นไงผมก็เลยถามว่าผมจะมาได้เปล่าอา้าว เวลาเอาย้อนนิดหนึ่งดอกไม้เต็มเลยมุสลิมเปิดซะเปิดร้านขายดอกไม้เปิดร้านขายดอกไม้เฮ้ยด He, โดนหรือเปล่าเนี่ยเหรองั้นข้ามดีกว่าเดี๋ยวออกไม่ได้ได้ไหมการันตีนะการันตีขายดอกไม้เป็นการฮารานขายดอกไม้ฮาราน แต่การขายดอกไม้เพื่อไปวางไว้อะไรขายอย่างพวงหรีดไม่ได้ไม่ได้ไไดเอา้าฉันไม่ได้ไม่ได้เอาไปวางนะอาจารย์ฉันแค่ขายนั่นแหละเขาเรียกสนับสนุนฉันไม่ได้ลอยกระทงนะแต่ฉันทำกระทงขาย วันปีใหม่ฉันไม่ได้เคยเอาเค้กไปให้ใครนะฉันไม่ได้เอาเค้กไปไวอวยพรใครเลยอาจารย์แต่เปิดร้านขายเค้กช่วงปีใหม่อย่างนี้มันบ่งบอกอะไรสนับสนุนอะไรเค้กฮาลานไหมฮาลานทำกินได้ไหมได้แต่ทำขายในช่วงปีใหม่ได้ไหมเจาะจงเ,เลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่ ฮาลาลไหมฮาลานขายเป็ดขายไก่ฮาลาลไหมฮาลานแต่เจตนาเลี้ยงไม่ยอมขายจะขายช่วงตุดจีนได้ไหมไม่ได้ขายดอกไม้ปลูกดอกไม้ใครจะซื้อทำอะไรเรื่องของเขาเราไม่เกี่ยวแต่ถ้าเราเจาะจงเลยเฮ้ยบ้านอยู่แถวไหนสมมุติอยู่แถววัดคนมาวัดบ่อย ขายสังฆทานสังฆทานมีอะไรมีทูบฮาลาลไหมพูดก่อนตัวตัวมันตัวมันฮาลานกระป๋องสบูู่ยาสีฟันแต่เวลารวมกันแล้วเขาเรียกสังทานเอาไปใครได้ไหม ตัวของมันฮาลาลแต่วเวลาเราทำนี่แหละคือนั่นมันเรื่องของาศาสนาเขาเราอย่าไปยุ่งกับของเขาของเขาปล่อยเขามันเป็นพิธีกรรมเป็นพิประเพณีที่สวยงามแต่มันสวยงามแบบของเขาขายดอกนั่นแหละให้เรารู้ว่าขายเนื่องอะไรเอา้าขายเป็ดขายไกย่ขายวันอีดบาปไหมไม่บาปขายวันไหนก็ได้ มีแผงเนื้อแผงไก่ปกติขายไก่วันละร้อยตัววันละร้อยตัวตุ่จีนเพิ่มอีกหนึ่งตันเจตนาอะไรนั่นแหละไม่ได้อ่ะดูต่อตรงนี้ครับคนคนนี้เขาไม่ได้ขายแต่เขารับจ้างมันจะใส่เขาคนเขาจะบอกเข,เขาว่า ช่วยซื้อดอกไม้สดมาให้หน่อยที่ตลาดนนท์มั่งตอนนั้นที่นี่ฝากที่นี่ยังไม่มีขายเขาก็ไปซื้อให้ไปซื้อให้เนี่ยถือว่ามอเตอร์ไซค์คันนี้ถือว่าร่วมทําบาป้วยหรืเปล่าต้องดูต้องดูเจตนาเขาเราไม่รู้เรื่องเลยเขาบอกเออช่วยซื้อดอกไม้เราก็ไปซื้อเพราะเราเป็นคนขับอยู่แล้วแต่รู้แล้วว่าเขาทํานี่เห็นเห็น และเจาะจงทําเรื่องนี้อย่างเดียวมอนวิ่งไปซื้อกูรอมอเตอรไซค์รออยู่เลยวันนี้คนตายเยอะเขามาไม่มีพวงหรีดรัฐมนตรีคนนั้นเอ้ยวินมอไซค์ซื้อพวงหรีดให้ผมหน่อยไปแล้วรอดักรอดักอย่างเงี้ยเจตนาอย่างเงี้ยไม่ดีไม่ได้ด้วยแต่ถ้าเราละ่ะเราขับวินมอเตอร์ไซค์ส่งคนแต่เผอิญคนมันขึ้นรถเราเขาจะมาที่นี่เรามีหน้าที่รับเราก็รับ อย่างนี้ไม่เป็นไรเพราะมันเป็นอาชีพของเราเรารับทุกคนแต่ไม่เลยมาตั้งวินใหม่เพื่อเรื่องนี้เรื่องเดียวอย่างเงี้ยไม่ได้มันชัดเจนครับสองแถวเส้นอะไรเอ่อริยาดิสุนันถึงเอ่อเดมอบังกปิคนจะถือ สังฆทานขึ้นรถกับเรื่องของเขาเขาจะลงตรงวัดกับเรื่องของเขาเขาจะลงตรงตลาดกับเรื่องเรารับคนส่วนไอ้เรื่องที่เขาทําของเขาเราไม่ได้สนับสนุนเรารับคนเราจะไม่มีการรับบาปอัลลอฮ์บอกย่าลาตาซิรุวาซิรอตุวิสรอุคารอไม่มีการรับบาปไม่มีการรับบาปซึ่งกันและกันใครทําใครรับไปไม่เกี่ยวกับเราแต่ดูว่าเราเนี่ยเจตนาเรื่องอะไรเท่านั้นเอง ใช่ครับเออคนที่ขายขายดอกไม้เนี่ยเขาไปรับจากบางตลาดมุสิมเรานะครับก็บอกรับมาพันหนึ่งจะได้กําไรประมาณเกือบเกือบพันหนึ่งครึ่งต่อครึ่งเนี่ยเขาบอกแหม่นานๆมีทีเอาซะหน่อยนะาาก็ก็นี่แหละพี่น้องรู้ไหมคนเหล่านี้เนี่ยเขาคือคนป่วยเราเนี่ยต้องไปบอกเขา แล้วก็หาวิธีทํำยังไงให้เขาเหมือนที่เราเรียนไปเมื่อกี้หาวิธีให้เขากลับมาสู่คําสั่งของอัลลอฮ์ถ้าเราจะเป็นบุคคลที่สามแต่เราเนี่ยไม่ไปบอกเขาเลยไม่ไปเตือนเขาเลยไม่ไปกระซิบเขาเลยแล้วเขาทําแบบนั้นแล้วเราก็มาว่ากันไอเนี่ยโอ้โหดูแม่เนยดูหากินกับเอ่ออย่างเงี้ยมันถูกต้องเหรอดอกไม้มาทําแบบนี้แบบนี้นี่ไงเราจะบาปเราจะบาปด้วย เพราะเราไม่ได้บอกเขาเลยแล้วก็ไม่มีใครไปเตือนเขาเลยเขาก็คิดว่าแค่ขายดอกไม้เขาคิดแค่ขายพวงหรีดแต่ไม่มีใครบอกแต่ถ้าเจ,าจ้าจะเป็นบุคคลที่สามไปเลยไปบอกเฮ้ยอันเนี้ยไม่ถูกนะบอกเขาเฮ้ยอย่าทำเลยหรอมันไม่ทำให้เรารวยหรอกไอ้อยางเงี้ยมันไม่ดีนะเราก็บอกเขาต้องไปบอกเขาก่อนต้องไปบอกแต่ถ้าเราไม่บอกเราอยู่จับกลุ่มอย่างเดียวสมมติ เอาแล้วเว้ยนุ่นดูนุ่นนี่เอ้ยศาสนาไม่เอาสุราไม่เข้าอะไรก็ยังไม่มีใครไปบอกเขาเลยว่าเข้าสุราดีอย่างไงแต่ลองไปบอกเขาเข้าสุราดีอย่างนั้นเนี่ยนะทําอย่างนี้ดีอย่างงั้นดีอย่างงั้นอ,อ๋อบอกขายขนมโคกเถอะนะอร่อยอร่อยหน่อยเลิกขายดอกไม้รเ,เราต้องไปบอกเขาแต่เราไม่บอกเราไปว่าเขาเราก็จะโดนด้วยนะครับอมาดูอายะต่อมาที่สิบาม อลัลลอฮ์บอกใหม่ยาอายูฮ uh ันนาสโอมนุษย์เอยอันนี้ชายมนุษย์แหละอินนาคอลักนากุมอินนาคอลักนาคุมแท้จริงเราได้สร้างพวกเจ้ามินซัการเรนวาอุนซาเนี่ยพวกเราเนี่ยเกิดมาจากชายหนึ่งหญิงหนึ่งอลัลลอฮ์บอกนะเกิดมาจากชายหนึ่งหญิงหนึ่งชายก็คือนบีอา ดำหญิงท่านหญิงฮาวาย้อนไปหน่อยในอดีตนบีอาดัมเกิดมีพ่อมีแม่ไหมไม่มีท่านหญิงฮาวามีปะมีมะไหมไม่มีนบีอาดัมเกิดจากดินท่านหญิงฮาวาเกิดจากสีโครงพวกเราเกิดจากน้ำอสุูจิของ ของชายคนหนึ่งที่ต้องไปผลึกอยู่ที่ผนังมดลูกแล้วจะเติบโตมาด้วยกับการหล่อเลี้ยงของผู้หญิงตั้งแต่ในครันฉะนั้นเราเกิดมาจากหญิงชายหนึ่งหญิงหนึ่งชายหนึ่งก็คือนบีอาดัมแล้วพระองค์ทำยังไงวาญนาคุมช <S lyrics> ูบาวะกอบาอิลลลีตาอารอฟู แล้วพระองค์ก็ทําให้พวกเราเนี่ยเป็นอะไรเป็นเผ่าเป็นตระกูลอ้าวนี่พวกเราคือคนอะไรคนไทยเนี่ยชูอูเบววากอบาอินเป็นคนไทยนอกจากเป็นคนไทยแล้วมีตระกูลอีกตระกูลอะไรตระกูลตอ,อิมัมมิสกิดอ่าเป็นคนไทยนำสกุลมิสกิด ยูซุปนำสกุลอะไรพงกาวีเนี่ยมาเป็นนำสกุลตระกูลนอกจากอลัลลอฮ์จัดมานี่คนอาหราบับอันนี้คนไทยอันนู้นฝรัง่งอันนู้นนิโกอลัลลอฮ์จัดมาหมดเลยให้เป็นเผา่าหลังจากเป็นเผา่าเผ่าแล้วแยกมาเป็นตระกูลอีกตระกูลอะไรฮัสบุลลอห์ฮัสบุลลอฮ์นมสกุลอะไรสีสงา่าก็แยกไป เป็นเป็นปน,นั่นแหละแต่ก็คือคนไทยให้เป็นแบบนี้เพื่ออะไรลีตาอาราฟูเดี๋ยวจะมาได้รู้จักกันเพราะอาดีตเนี่ยให้รู้ไว้เลยนะครับลูกกับลูกแต่งงานกันนบีอาดัมมีลูกชายมีลูกสาวให้พี่น้องแต่งงานกันแต่อลัลลอฮ์ไม่ได้ให้แต่งกันแล้วอยู่ตรงนั้นต่อมาอลัลลอฮ์ให้กระจัดกระจายไป แล้วออกฮูกลมมาใหม่พี่กับน้องแต่งงานกันได้ไหมไม่ได้แล้วน้ากับหลานแต่งงานกันได้ไหมไม่ได้แล้วเนี่ยตอนแรกๆคนที่แต่งงานกันก็คือพี่กับน้องคือลูกของนบีอาดัมแต่หลังจากนั้นเวลาเยอะขึ้นอัลลอฮ์ให้กระจายไปเลยหลังจากนาบีนัวเนี่ยวลาเนาบีนัวประกาศศาสนาแล้วไม่มีคน ก็น้ําท่วมโลกไปแล้วก็หลังจากนั้นน้ํายุบก็กระจายกระจายไปไปอยู่คนนั้นไปอยู่คนนี้ไปอยู่พักหนึ่งคนเห็นไหมจะมีพวกฝรั่งผิวขาวเขาก็ไปคนผิวดําก็ไปอยู่ในโซนผิวดําไปดูเธอครับแอฟริกาเนี่ยไม่มีหรอกครับพวกโดยส่วนใหญ่ดําหมดแล้วครับในจีเรีย ad, ยูซุนกอมัดดูชื่อนะประเทศในจีเรียยูซุนกอมัดโซมาเลีย แล้วก็เอธิโอเปียโซนนี้ดำหมดเลยไปยุโรปขาวหมดเลยมาเอเชียขาวขาวดำดำแดงแดงด่างด,งดง่ดูดิจะขาวก็ไม่ขาวจะดำก็ไม่ดำออกแดงๆดงาวาพวกเรายงแล้วเราไปเจอกับ ไปอยู่กับฝรั่งเราก็แพ้เขาเพราะเราขาวสู้เขาไม่ได้เราจะไปอยู่กับพวกนิโกเราก็ดำสู้เขาไม่ได้ก็อัลฮัมดุลิลละหลังจากนั้นให้มาเจอกันบางที่ผู้หญิงเนี่ยขาวได้ผู้ชายดำลูกออกมาก็แล้วแต่ฮาซบุลลอฮ์ดำปะฮาสบุลลอฮ์นะดำแล้วฮาซบุลลอฮ์มีลูกยัง ฮะมีแล้วแล้วลูกดำหรือขาวสองอย่าง <c oughs> ก็นี่แหละให้มาเจอกันนะครับเพราะมาจากหญิงนบีอีซาอะลัยสาลามมีแม่ไม่มีพอ่อนบีอีซาของเรา <c oughs> ให้รู้แล้วครับความเชื่อของเราเนี่ยกับกับกับพระเยซูคนละคนนะ นบีอีซาของเราในกุรอานบอกฮะดิษบอกนบีอีซาตายยังยังนี่ความเชื่อของเราเดี๋ยวคนจะบอกอ๋อพระเยซูแหละคือนบีอีซาอย,อย่าเชื่อแบบนั้นนะครับคนละแบบเพราะพระเยซูถูกตังลางแขนแต่นบีอีซาในความเชื่อของเราถูกตึงไหมอ๋ออยู่อัลลอฮ์ขึ้นให้อยู่บนฟ้าแล้วจะให้ลงมาอีกครั้งหนึ่งประกาศศาสนานะครับนั่นนบีอีซา นี่มีแม่ไม่มีพอ่อพวกเรามีทั้งแม่มีทั้งพอ่อโอ้โหห้มดูลิลลาเลยดูแลแม่ดูแลพ่อให้ดีนะครับลิตาอารอฟูอินนาอกรอมะคุมอินดัลลอฮิอัตกคุมแท้จริงคนที่ดียิ่งคือคนที่ยำเกง่งอาหรับดีกว่าเราไหมไม่เราดีกว่าอาหรับไหมแต่คนที่ดีกว่าคือคนไหน เออเหมือนในห้องเนี้ยอยู่ในเนี้ยผมเชื่อเหลือเกินความยำเกรงต่ออัลลอฮ์เนี่ยไม่เท่ากันพวกเราเนี่ยไม่เท่ากันหรอกบางคนละหมาดฟัด,ดูครบห้าเวลาแต่บางคนสุนัตครบเลยกอบลียาบะดียานอกจากกอบลิยาบะดียาเอาวิเตสอีกเอาตาหัดยุดอีกนี่แหละเขาเหนือกันตรงนี้เขาไม่ได้เหนือว่าสวยกว่ารวยกว่าที่อัลลอฮ์เอาคนที่ยำเกรงกว่า เราก็ต้องแข่งขันกับเขานะครับแข่งขันนะอย่ายอมแพม้เฮ้ยมันละมัดเฮ้ยปล่อยมันไปก่อนแหมเดี๋ยวเราขวดทันเคยฟังกระต่ายกระเต่าไหมกร,กระต่ายกระเต่าเพราะความประมาทกร,ากระต่ายกระเต่าแข่งกันกระต่ายนำไปเลยหันหลังอู้อีกไกลอีกไกลนอนหลับสะดุ้งตื่นขึ้น,นมา เราถึงแล้วเราก็เหมือนกันเวลาเห็นคนนี้เขาละมาดเขาเคยปล่อยไปก่อนหนนี่มันเข่งเราไม่ต้องรอกเดี๋ยวหนะ้าเดี๋ยวกูแก่ก่อนเดี๋ยวกูแก่เขาเนี่ยกูไม่ไปไหนกูจะทำมีบาได้อย่างเดียวได้อยู่ท่านแก่ไหมละ่ะได้อยู่ท่านแก่ไหมละ่ะเนี่ยผมเล่าให้พี่น้องฟังก็ได้นี่มีพนักงานคนหนึ่งของทีเอ็มลูกตายลูกเป็นนักธุรกิจ อายุ37อายุ37เองหน้าตาดีเป็นหนุ่มนักธุรกิจและเป็นที่พึ่งของครอบครัวตายพ่อแม่ช็อกเห็นไหมแล้วก็ไม่ได้ตายที่นี่ด้วยไปตายนูน่นคมเมนติดโควิดอย่าอย่าคิดเล่นๆน,นะนี่ แล้วผมรู้จักด้วยผู้ชายคนนี้ติดโควิดตายที่คขมเรนแล้วก็ไม่รู้ไปฝังตรงไหนพอโควิดตายปั๊บเขาก็ไปจัดการของเขาเลยนี่เป็นนักธุรกิจตายก็ไม่ได้ตายที่บ้านตัวเองฉะนั้นถ้าวันนี้เรายังมีโอกาสอย่าหยุดที่ทําความดีอย่าหยุดอะไรที่เป็นความดีทำสามสิบเจ็ดตายแล้วพ่อแม่ทําไงอะ เงินที่พ่อแม่มีทั้งหมดเอาลูกไปลงทุนลูกก็ไปลงทุนทําธุรกิจก็อหล่อเลี้ยงครอบครัวเวลาลูกตายเอาจากตรงไหนล่ะเขานี้นั้นเราอย่าอย่าอย่าประมาทกับชีวิตนั้นใครที่ยำเกรงที่สุดต่ออัลลอฮ์นั่นแหละคือคนดีที่สุดณที่อัลลอฮ์อินนัลลอฮอาลีมุลคอบีรอัลลอฮ์ผู้ทรงรอบรู้อัลลอฮ์ผู้ทรงรอบรู้อัลลอฮ์มองเห็นในใจทุกคน ว่าในใจคิดยังไงในใจคิดยังไงนะครับฉะนั้นเราก็มาดูเราเป็นลูกหลานนบีอาดัมเราเกิดมาในตัวเรามีเลือดอยู่ก้อนหนึ่งมันเป็นกิเลสมันต้องการนั่นต้องการนี่ต้องการทุกอย่างอยากได้แต่ของที่ได้มาละ่ะขอให้เป็นของที่เป็นของเราอย่างถูกต้อง รู้จักกันสิเออเราเห็นไหมล่ะเราไปมะก,การู้จักคนเออคนนั่นคนนี้คนนั้นคนนี้เออ้าไปไปมะก,กายังนินทาเลยนะไปมะก,กานะ่ยยังเอากันเลยเอ,ลอ๋อผมเล่าให้พี่น้องฟังหลายครั้งแล้วมึงเวลาไปอยู่มะก,กามันเห็นอะไรแปลกๆแ,แล้วก็ชอบบน่นมีแชร์คนหนึ่งบน่นบ่นว่าไงรู้ไหมพี่น้อง โอ้ยแมงวันเยอะวะ่ะแมงวันเยอะพี่น้องภาพเดียวแมงวันตอมแต่เขาอ่ะแซ่ต้องแนะนำแซ่แน,น ullah, แะนำอัสตัฟิรุลออัสตัฟิรุลอแล้วนึกในใจมาเอาอัลลอฮ์ยกโทษให้บาวด้วยเธอมาแรงวันเอ๋ยไปตอมตรงอื่นเธอนั่นนะ่ะเพิ่งจะไปเคดเลย ก็มีคนคนหนึ่งอีกคนหนึ่งมีเยอะพี่น้องใครได้ไปฮะจะเห็นแมวเยอะแมวมันขี้แมวแถวนี้มันขี้เยอะตรงนี้แมวมันเยอะเหมือนกันตามโรงแรมบางทีบนแมวขี้พี่น้องรู้ไหมก็ออกไปข้างนอกไปละมงละหมาดกลับมาขี้ท,ที่ที่นอนตัวเองเลยมันมาอย่างไงอ่ะมันมาอย่างไงนี่ดูดิพูดอะไรไมาดู าอิมผมเคยเล่าแล้วฮะายีนาอิมที่อยู่กับผมในะออกรายการนะ่ะไปต่อว,วาบด้วยกันผู้หญิงคนหนึ่งขี่แตกที่ลานต่อว,วานาอิมขำคงจะนึกไม่ดีเล่าเรื่องขี้สุดท้ายอลัลลอฮ์เอาไงพี่น้องคิดดูพี่น้องคิดไหมไอ้ที่เปิดก๊อกเนี่ยด้านขวาเนี่ย ถ้ามือซ้ายก็ว่าไปอย่างต้องแต่อุจระมาแล้วก็อาจจะเปิดะที่จับนี่อุจระอยู่ด้านขวากอกเลยที่มือจะไปหยิบไปบิดคุณนาอิมก็เข้าห้องน้ำที่ส้วมที่มักกะห้องน้ำที่มักกะก็จะหยิบก็ <c oughs> ดูพี่น้องดูมันมาอย่างไงอะความที่จอรอดทดสอบมาซึ่งก๊อกด้านขวาเนี่ยมันไม่มีอยู่แล้วไปจับแล้วตัวเองก็ไม่มองด้วยวลาเราจะปัาบเต็มมือเลยสอบถามบางนาอิมไปทำอะไรมาเออเรื่องมันเป็นอย่างนี้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 เห็นไหมนี่เวาลาอรอ์ดจะจัดการเราก็ต้องเตรียมตัว เห็นเนี hey, 14, right ่ยทีม <Pre c> ักก <reb> <male benefiting S 2> ้านี่ไม่ได้เลยเวลาใครพูดอะไรอ้าวดูมาอายะที่สิบสี่อันนี้แหละเกี่ยวกับคนที่เป็นมุอัลลัฟที่เราเรียกมุอัลลัฟมุอัลลัฟกันน่ะทำไมถึงเป็นอย่างนั้นอายะที่สิบสี่อัลลอฮ์บอกงี้กอลติลอาอัลบูอามันนาอาหรับที่เข้าอิสลามคนหนึ่งเข้าอิสลาม กล่าวเลยฉันศรัทธ,ธาต่ออัลลอฮ์ฉันศรัทธ,ธาต่ออัลลอฮ์นี่แหละที่ปัญหาที่ว่าวลาจะนิก่ากันนะ่ะเห็นไหมเวลาคนมาครับกล่าวกันเล่มอนหน่อยอัชฮะดูอัลลอฮ์อิลลาฮ์อิลลัลลอฮ์เขาก็ว่าว่าอัชฮะดูอันนะมุฮัมมัดอัรอซูลุลลอ้วลาเขาว่าตามปุ๊บนิก่าเลยนิก่าเลย อัลลอฮ์บอกยังไงคนที่เข้าอิสลามใหม่ๆเนี่ยเขากล่าวว่าเขาศรัทธาแล้วลลก,กุนอัลลอฮ์บอกกับนบีมูฮัมหมัดบอกบอกบอก,บอกลมตุมีนูพวกเจ้ายังไม่ศรัทธาหรอกวาลากินกูลูอัสลัมนาให้กล่าวก่อนว่าฉันเข้าอิสลามแล้วอ่วาวเลากล่าวกัลิมอเสร็จอาจารย์ครับ อ,อิหมามครับผมเข้าอิสลามแล้วครับแต่อย่าบอกว่าเราบอกศรัทธาแล้วเพราะศรัทธามันอยู่ที่ไหนในใจแล้วใครจะรู้ล่ะจะรู้ได้ยังไงว่าเขาศรัทธาตอนนี้เราบอกได้แค่ว่าเขา,าเข้าอิสลามแล้วถ้าเข้าอิสลามแล้วเนี่ยการปฏิบัติของเรากับเขาก็แบบมุสลิมแล้วนะครับให้คนคนนี้เนี่ยคนที่มาเข้าอิสลาม จ้าจงบอกคนนะว่าฉันเข้าอิสลามแล้วกูลูอัสลัมนาเราเข้าอิสลามแล้ววลามมายะดุคูล,ลอีมานูฟีกูลูบิกุมและเมื่อใดการศรัทธามันเข้าไปอยู่ในหัวใจเขาแล้วมาจากศาสนาอื่นการศรัทธามันเข้าไปอยู่ในหัวใจของเขาแล้วแล้วทำยังไง ว่าอินตุตีอลลุลลอฮ์วะรอซูละหลายาลิดกุมมินอะมาลิกุมชัยอาเวลามันเข้าไปแล้วดยูยังไงล่ะอ๋อเฮ้ยคนนี้เขาคุมฮิยาบนะว้ยไม่ใช่คุมฮิยาบตอนไปงานแต่งคุมฮิยาบไปวาระหนึ่งแต่ไปตลาดเปล่าไปห้างเปล่า ยังนี่แค่อัลลัมนาเราเข้าอิสลามเฉยๆแต่ถ้าเขาเข่งคัดศาสนาละหมาดก็เอาฮีอาบก็คุมบวชก็เอาอะไรก็เอาสังเกตแล้วถ้าเขาเป็นแบบนี้การงานที่เขาทำจะไม่ถูกบัรทอนไปเลยไม่ถูกบันทอนเลยแต่ถ้าเขาเข้าอิสลามแล้วเราดูอัลลอฮ์อัอสลามเข้ามา อชาดวะลายแล้วเราอาชาแต่งงานไปอยู่อพาร์ตเมนต์เห็นเดินที่หยาบก็ไม่คุมอย่างเงี้ยยังแล้วคนที่เข้าอิสลามอ่ะอย่าเพิ่งแต่งให้นะครับอย่าเพิ่งแต่งให้ให้เราเชื่อใจหน่อยนี่คนบางคนเลยอคนที่แต่งนะผมเห็นเลยเข้าอิสลามปับ๊บนิก้าเลยวาลานิก้าเลยรู้จักอัลลอฮ์ยังรู้กฎอีมานยังเลย รู้คนอิสลามรู้ยังยังเลยไม่รู้โตอิหมามไหนแต่งให้อ่อเนี่ยอันตรายนะคนที่แต่งให้อะคนที่อัชฉริูอัลลอฮ์อิลลอฮ์น่ะเขายังเออเฮ้ยละหมาดยังละหมาดเป็นยังยังรู้คนอ ي มานรู้ยังยังรู้คนอิสลามรู้ยังยังสองรู้คนยังไม่รู้เลยรู้คนอ ي มานมีกี่ระการอะไรคือรู้คนอ ي มาน รู้คนอิสลามรู้ยังยังแต่โตะอิหมามบางคนนิกายนี่แหละได้อิหมามแบบนี้ก็เป็นแบบนี้แหละเอาแหละในอดีตเราไม่ว่ากันแต่อัดปัจจุบันนี้และอนาคตอย่าเป็นแบบนั้นความผิดพลาดมันเกิดขึ้นได้เพราะความแบบว่าเอออยากจะให้ไปด้วยกันได้มีที่ไหนแหละยังไม่รู้รู้คนอิมามเลย รู้นายิสมุกอลลอ,อยังยังนายิสมุตวสิตอรู้ยังยังนายิสมาเอฟาฟารู้ยังยังนี่กแหละเรื่องที่มันต้องใช้ประจำเนี่ยเออให้เขาไปเรียนก่อนฝึกละหมาดได้แล้วแต่คนชอบอ้างประเด็นหนึ่งอาจารย์ถ้าเราไม่แต่งงานให้มันมันทำซินาละ่ะมันทำซินานี่หมมูนะมัน มันทำกันยังทำกันนานแล้วแล้วเราจะไปกลัวอะไรอ่ะถ้าหากว่าเขาเข้าอิสลามแล้วถ้าเขามีอีมานเขาจะทำไหมเขาก็ไม่ทำแต่ถ้าเราบอกให้แต่งเลยเขายังไม่มีอีมานเลยเพื่อป้องกันซินาแต่เขาไม่ศรัทธ,ธาต่ออัลลอฮ์เราให้ลูกสาวเรานอนกับใครนอนกับคนที่ไม่ได้ศรัทธ,ธาต่ออัลลอฮ์ทุกวันนะนะ นั่นเดือทางที่เราเลือกนั่นคือทางที่เราเลือกเลยเขาไม่รู้เลยผมเคยเจอผู้หญิงคนหนึ่งที่ผมเคยเล่าพี่น้องแต่ต้องเล่าใหม่พี่น้องสองปีนะครับฟังศาสนาละหมาดบวชอยู่กับผู้ชายคนนี้ลูกศิษย์ด้วยสองปีไม่คิดเลยว่าผู้หญิงคนนี้เขาไม่ได้ศรัทธาต่ออัลลอฮ์เลยสองปีเขาบอกกับ ภรรยาสามีเขาเลยบังจะบอกความลับให้อย่างหนึง่งฉันพยายามแล้วฉันพยายามแล้วจะให้ศรัทธาต่ออัลลอฮ์ฉันพยายามแล้วละหมาดบวชคุมฮียาไปไหนมันหนักฉันทนมาสองปีสุดท้ายเขาทนเพื่อผู้ชาย เวลาถึงสองปีแล้วเขาบอกบังฉันไม่ไหวแล้วอิสลามมันหนักเกินไปฉันไม่ได้ศรัทธาต่ออัลลอฮ์เลยเห็นไหมพี่น้องสองคนนี้ก็เลิกก็แยกทางกันแล้วก็ผู้ชายก็กลับไปบ้านของตัวเองผู้หญิงก็กลับไปสู่ครอบครัวของตัวเองเออผู้หญิงคนนี้เขาชัดเจนเขาฝึกอิสลามมาสองปีแต่เขาบอกในหัวใจเขาไม่ได้ศรัทธาต่ออัลลอฮ์เลย เขาพยายามแล้วเรียนแล้วฟังแล้วคุมียาบแล้วละมงละมาดเขาฝึกหมดเลยแต่เขาบอกทําไมในใจเขาไม่เชื่ออหลอกก็จากกันนี่อีกสิ่งที่เกิดขึ้นที่ผู้ชายคนหนึ่งซึ่งเป็นลูกศิษย์ผมเล่าให้ฟังเกิดกับเขาแล้วก็เขาพาผู้หญิงมาให้ผมดูด้วยเออเรายังชื่นชมเลยเออผู้หญิงคนนี้เนะเอาละมาฟังศาสนาคุมิยาบถามว่าละมาดไหมละมาดจ้าอา้าบวชไหมบวชสองปีหมด หมดอะไรหมดจ็อบก็จากกันนั้นวันนี้เตือนทุกคนเลยแม้กระทั่งตัวผมผมก็กลัวคนต่างศาสนิกไม่เขาไม่ได้มีความผิดอะไรแต่ถ้าเขาจะมาเป็นดองกับเราจะมาเป็นดองกับเราเขาต้องศรัทธาก่อนศรัทธาเขาต้องเข้าอิสลามเมื่อเข้าอิสลามแล้วก็ศรัทธาดาราคนหนึ่งผมโอโหติดตามมาก ดาราคนนี้เจอสัมภาษณ์ในงานของมุสลิมถามว่าทำไมถึงเข้าอิสลามโหพี่น้องรู้ไหมผมเนี่ยไม่ได้เปอะไรหรอกผมประทับคำใจคำคำหนึ่งของผู้หญิงคนนี้ที่เป็นดาราแล้วเข้าอิสลามประกาศเพราะศรัทธาเชื่อไหมคำคำนี้เนี่ยผมปื้มใจตั้งโอ้โหมานานมากวันหนึ่งวันหนึ่ง ผู้หญิงคนนี้ไปออกรายการไม่คุมเฮียบไปออกรายการไม่คุมเฮียบเขาพูดไงอย่าคาดหวังกับตัวเขาอย่าคาดหวังตัวเขาว่าจะต้องเป็นแบบนั้นเป็นแบบนี้สุดท้ายแล้วที่เข้าอิสลามเพราะอ่าฮะอันนั้นพี่น้องก็รู้กันอยู่ คำหนึ่งที่ผมเ่ยเพราะศรัทธาสุดท้ายแล้วโอ้โหมุสลิมกระห่มกันลเลยต้องเสียค่าตัวเชิญไปสัมภาษณ์โอ้โหสุดสุดจริงจริงท้ายเห็นไหมนี่ไงตรงกับที่อัลลอฮ์บอกไหมล่ะกอลติลอารบูอามันนานี่พูดถึงคนอาหรับคนหนึ่งบอกเราศรัทธาแล้ว ผมเนี่ยประทับใจมากเลยมีคนคนหนึ่งพิธีการถามว่าทําไมถึงคุณหนึ่งเข้าอิสลามดิฉันเข้าเพราะศรัทธ,ธาโอ้โหลตรงอายะนี้เลยแต่หลังจากนั้นตอนนี้ทําทุกอย่างเลยทําทุกอย่างภาพของมุสลิมหายไปแล้วนี่ไงแต่จะเป็นเป็นผู้ศรัทธ,ธาต้องอยังไงอะ เอ่อบอกวลลัมมายาดุคูลิลอีมานุฟีกุลูบิคุมวอินตุตีอุลลอฮะวะรอสูละหูลายาลิดกุมมินอามาลิกุมชาออาอินนัลลอฮะกอฟูรุรฮีมอัลลอฮ์เมตตายิ่งถ้าเข้าอิสลามข้อที่หนึ่งหัวใจมีอีมานตั้งใจละมาตั้งใจบวชทำความดีศรัทธารู้กฎอีมานมีหกประการ ศรัทธาต่ออัลลอฮ์ศรัทธาต่อวัลอาคราีรอศรัทธาต่อบรรดานาบีศรัทธาต่อคัมภีศรัทธาต่อบรรดามาลาอิกาศรัทธาต่อวันการกําหนดความดีและความชั่วมาจากพระองค์ทักสิน้นหกประการอยู่ในใจรูกลิสลามยอมจำนนกะลิมอชฮาดะละมาดบวชะกาตฮัจญ์อยู่ในใจแล้วกว็พร้อมจะปฏิบัติตามนี่แหละคนที่อัลลอฮ์บอกว่าศรัทธา ผมอยู่เป็นปีพี่น้องผมเคิรมกับคำคำนี้เองโอ้โหล้วผมประทับใจมากเวลานั้นเศร้าเลยโอ้โหลวเราโปรโมดเลยนะนี่พี่น้องรู้ไหมดาราคนหนึ่งถูกถามว่าทำไมถึงเข้าอิสลามเพราะศรัทธาผมนี่หลงอ๋อโหล้อมุสลิมนะ พวกหนุ่มๆม,ม,มุสลิมที่เป็นแบบมีตังหน่อยโอ้โหกะลิมกะเลียจะจีบเฮ้ยเจอแลวเว้ยเจอแลวเว้ยเ,ลเยปล่าเขามีแฟนอยู่แล้วไม่มีใครรู้เวลาเขาประกาศแต่งงานมาตุ้มนอกเลยพวกพวกที่ผมรู้จักอะที่รวยๆอะกะโอ้โหตัวเองกันมีรถมีรารวยนี่มีสิทธิ์มีสิทธิ์มีสิทธิ์จีบมีสิทธิ์จีบแท้ไม่รู้อะไรเลย นะครับอันนี้ก็ให้เราได้รู้นะครับว่าใครก็พูดได้ฉันรับอิสลามแล้วพูดได้อีมาแล้วทําหรือเปล่าทําหรือเปล่านี่นะครับ,รบก็ให้เราได้รู้ว่าใ,ในอดีตเนี่ยมันเคยมีใช่ครับครับผมสงสัยเนกรณีที่คู่คู่หนึ่งที่ว่าเป็นมุสลิมแล้วก็มาได้คนกาเฟสแล้วก็มาแยกทางกันอยู่กันสองปีแล้ว เขาเพิ่งมาสาภาพว่าเขาไม่ที่ศรัทธาเพราะเหตุอะไรขนาดอยู่มาสองปีแล้วความศรัทธามันน่าจะเข้าไปในหัวใจแล้วก็ลึกมากๆแต่มันพราดอะไรหรืออะไรปิดปิดหัวใจเขาเขาต้องมีอะไรข้อบกพร่องในสักอย่างคขาวีข้อที่หนึ่งตอบเลยพี่น้องรู้จักอบูตอเล็บไหมลุงนาบีนี่แหละเดี๋ยวจะเจออายานี่แหละลุงนบีชื่ออบูตอเลบดูแลนบี ตั้งแต่8ดกี่ขวบละ่ะแม่หัปู่สองปีแปดขวบหลังจากแดขวบอะอบูตอเลบดูแลนบีมาจนกระทั่งเติบใหญ่จนกระทั่งนบีประกาศศาสนาปกป้องนบีมาตลอดวันที่อบูตอเลบตายอบูตอเลบรู้ไหมว่าน,นี่นบีรู้รู้ว่ามูฮัมหมัดเป็นนบีแล้วประกาศศาสนาวันที่อบูตอเลบจะตายนาบีไปสอนกาลิมอ ลุงให้กล <c oughs> ่าวแค่เน <av Saw> <salt> ี้ยลายีลาฮิลอั์ลุงไม่กล่าวอ่ะลุงไม่กล่าวสุดท้ายลุงตายพี่น้องลุงไม่กล่าวอัลลอฮ์ปลอบใจนาบีเลยอินนักกาลาตะาฮดีมันอาบับตาวะลากินนัลลอฮ์ยะดีไมยะชา มูฮัมหมัดเจ้าไม่สามารถให้ทางนำกับใครได้หรอกฮิดายะเนี่ยเจ้าไม่สามารถให้กับใครได้ทางนำที่แท้จริงคือใครอัลลอฮ์ปกตินาบีเนี่ยเวลาสอนใครรับเลยผู้หญิงคนหนึ่งเกลียดนาบีเหลือเกินนาบีไปไปเยี่ยมเข้าอิสลามไหมเข้าเด็กคนหนึ่งป่วยนาบีไปเยี่ยมเป็นเด็กนาซอรอเป็นยาคูดีเวลานาบีไปเยี่ยม นบีสอนกะลิมอเข้าเลยใครก็แล้วแต่ที่นบีสอนสอนเนี่ยเข้าทั้งนั้นแหละแต่อัลลอฮ์เตือนให้นบีรู้ว่าที่เขาเข้านะ่ะเจ้าเป็นสื่อแต่ฮิดายะมาจากใครอัลลอฮ์อบูตอเล็บเอาใกลา้ตัวเลยคนเลี้ยงเป็นญาติพี่พ่อด้วยเป็นคนเลี้ยงด้วยปกป้องด้วยแต่ไม่ยอมกล่าวลายหราเองเห็นไหม เนี่ยสองปีนี่แหละบางีกเ็เซมไอ้ยังบางีก็บางีก็เซมสองปีนู่นกี่ปีตั้งกี่ปีแต่สุดท้ายตายไม่เลยแต่คนถ้าอลัลลอฮ์ไม่ให้ฮิดายะเลยมีไหมละ่ะอบูตอเลบไอ้นั่นอะไรนะอบูลฮับอบูลฮับพี่พ่อนบีนี่อลัลลอฮ์ปิดใจเลย แต่ไซนะฮาฮัมซะผู้พ่ออะไรพี่พ่อนาบีอลัลลอฮ์เปิดเลยดูสามคนนะอบูละฮับปิดตายเลยปิดประตูเลยอบูตอเลบดูนาบีปกป้องนาบีแต่ก็ไม่ได้รับแต่ไซนะฮาฮัมซะได้รับเห็นไหมนี่คนดังๆที่เป็นพี่พ่อนาบีฉะนั้นเราก็เหมือนกัน ลูกเราสี่ห้าคนนะ่ะให้ไปเธอมมันไม่เหมือนหรอกมันจะต้องมีแหละเขาเรียกพาเราหน่อยที่อร่อยอร่อยมุงที่มันมีนั่นก็ให้เรารู้ไว้เลยนะครับวันนี้เราได้มานั่งเรียนขอบคุณอัลลอฮ์ในใจให้เยอะผมเนี่ยนะครับขอบคุณอัลลอฮ์นะครับที่ได้มีโอกาสมาสอนซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยคนที่อเลมกับผมเยอะคนที่ดีกว่าผมเยอะ แต่ทําไมผมถูกเลือกผมคิดอย่างนี้อย่างเดียวทําไมโตอิมัมสนันเลือกผมอัลลอฮ์ทำไมโตครูเต็มไปหมดเลยฝีปากเอกเอกก็เต็มเก่งๆก็เต็มเลยทําไมโตอิมัมสนันไม่เลือกอะสี่คนผมหนึ่งในสี่แล้วก็ยังไม่ถูกปดเลยกระทั่งถึงทุกวันนี้เรื่องของใคร อ๋อฉะนั้นพี่น้องก็เหมือนกันมีโอกาสได้นั่งเรียนอัลฮัมดุลิลลาเลยฉะนั้นเวลาเราเรียนแล้วเรารู้แล้วคนคนหนึ่งมาเข้าอิสลามเขาพูดได้แค่ว่าฉันอัสลามนาฉันเข้าอิสลามแต่บอกเป็นมุกมินยังจะจะตอบเป็นมุกมินได้ไงละ่ะรู้คอนอีมานยังไม่รู้เลยรู้คนอิสลามยังไม่รู้เลยไอย้ยางเราเนี่ยรู้แต่เราอาจจะนับไม่ครบเพราะเราไม่ได้เรียนเรียง เราเรียนเนี่ยถามว่าเอา้าศรัทธ,ธาต่อรอไหมศรัทธ,ธาศรัทธ,ธาต่อมาลายกาไหมศรัทธ,ธาถ้าตอบถามหกครั้งตอบหกครั้งหกคำถามนั่นแหละศรัทธ,ธาแต่จะให้เรียงมาเรียงไม่ได้หรกครับแต่คนทําไมศรัทธ,ธาละ่ะศรัทธ,ธาต่อรอไหมรอไหนอ่ะอัลลอฮ์ไหนบังเก่อบังเสมอ๋ออัลลอฮ์พระเจ้าของมุสลิมศรัทธ,ธาต่อวันอาคิร์วันอาคิรา์วันไหนอ่ะ ว่าโลกหน้าโลกหน้าคืออะไรอ๋อเวียนว่ายตายเกิดใช่ไหมอ่าเขาของของเขาก็มีเวียนว่ายชาตินี้ชาติหน้าเขามีไหมมีแต่บางคนเขาใช้คำว่าถ้าหากชาติหน้ามีจริงใช่ไหมถ้าหากดูสิยังไม่เชื่อเลย ดูสิเขายังไม่เชื่อเลยนะถ้าหากชาติหน้ามีจริงขอให้เราได้ครองคู่กันไปเจอกันที่ทางช้างเผือกและจะเจอกันยังไงล่ะก็เพราะอีกชาตินึงอาจจะเกิดไปเป็นนั่นมันเรื่องของเขาแต่ของเราเรามีเลยตายแล้วไปไหนจากไหนไปไหนและไปหยุดอยู่แค่ไหนของเรามีคำตอบ ของเราไม่มีคำว่าถ้าหากว่าจำไม่ดีนะถ้าหากว่าของเราไม่มีของเราทำความดีได้เข้าสวารรค์ทำความชั่วเอา้ารู้ได้ไงถ้าอัลลอฮ์เอ้าคนดีเข้าเข้านารกละ่ะทำได้ไหมได้แต่อัลลอฮ์ทำไหมไม่ทำทำไมอัลลอฮ์ไม่ทำอินนัลอฮลายุคลิฟุลมีอาดถ้าอัลลอฮ์สัญญาว่าคนดีเข้าสวารรค์อัลลอฮ์จะไม่ผิดสัญญา แค่จำง่ายๆเฮ้ยเราละหมาดละหมาดถ้า Allah อัลลอฮ์นรกไม่ได้อัลลอฮ์เอาลงไม่ได้ที่คำว่าเอาลงไม่ได้คืออัลลอฮ์ไม่ทำถามว่าทำไมอัลลอฮ์ไม่ทำก็อัลลอฮ์ไม่ผิดสัญญามันมีหลักฐานว่าอินนัลลฮลายุคเคยอ่านไหมอินนัลลายุคลิฟุนมีอัลลอฮ์ Allah ไม่ผิดสัญญาคนทำความดีเข้าวสวรรค์แน่คนทำความชั่วไป นรกแต่อัลลอฮ์จะเอาคนชั่วเข้าสวรรค์ได้ไหมได้แต่อัลลอฮ์ก็จะให้เข้าให้ให้ไปก่อนนี่คืออัลลอฮ์ไม่ผิดสัญญาแต่อัลลอฮ์าสามารถทําได้ทุกอย่างแต่สิ่งหนึ่งที่เราภูมิใจคืออัลลอฮ์ไม่ผิดสัญญาต่อยอนั่งเรียนเรียนเสร็จแล้วเดี๋ยวขึ้นละมาดอัลลอฮ์จะเอาลงนรกยังไงนี่มาเรียมอัลลอฮ์จะเอานี่มาเรียมลงนรกยังไง นินทาใครก็ไม่เอานี่ในใน,ในสุรชัยมอะไรลายตับบะดูกุมบะดอฉันไม่นินทาใครเวลาแตาย่ยศสูฉันไม่สอดแนมใครแล้วก็ฉันก็ไม่คิดกับคนในแง่ไรแล้วจะลงนรกตรงไหนอ่ะเข้าสวรรค์หมดแล้วเนี่ยเนี่ยเข้าหมดเลยแต่มีแต่หน่อยอาจจะไปเฉียวก่อนไปเฉียวเรื่องอะไรล่ะก็เราทําเรื่องไว้เยอะทําเรื่องไว้เยอะ แอบคุยกับชายอื่นที่ผัวไม่รู้อย่างเงี้ยเอาหนึ่งคดีคดีที่สองแม่เพื่อนเพื่อนมันชอบมารวมบ้านกูเหลือเกินเวลามารวมแล้วเป็นยังไงบับ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 บ,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 บเอาไปอีกแล้วเราก็งงให้กูบาปตรงไหนวะเนี่ยหาไม่เจอไงว่าบาปตรงไหนเดี๋ยววันนู้นมันจะขึ้นมาเป็นเทพเลยนั่นแหละครับ อ้าวเ,าเราเป็นคนรักสวยรักงามเนี่ยทุกคนเลยผู้หญิงเอาผู้หญิงก่อนรักสวยรักงามชอบใส่ทองใส่จี้แต่อยู่บ้านไม่ใส่เลยแต่ออกนอกบ้านคุมยียาโผจี้มาหน่อยหนึ่งอย่างนี้เขาเรียกอะไรอ่าเราก็รู้ในใจที่เอาทองออกมาเนี่ยบางทีก็เซมที่เอาพ,พันพันผ้าเรียบร้อย ในใจคิดอะไรสวยจริงหรือเปล่าแต่อยู่ในบ้านนะกระหิวอย่างเดียวไม่มีข้าวบ้านมาถอดชุดได้ไปกินบุญแต่งงานใครกลับมาโอ้โหแล้วก็ผมนี่งอกอย่างกับคุณยายวรนาถเขาเราไม่คิดจะยอมด้วยพี่เนาะพี่เอาให้ดีนะผู้หญิงนะจะแก่ยังไงก็ยอมนะอย่าปล่อยให้ขาวยอมให้สวยตลอดเวลา ไม่ใช่ว่าแก่แล้วยอมให้ดำเลยเอ้ยไม่ใช่ย้อมให้สวยเลยนะครับไม่มีอาจารย์ฉันนะ่ะนะผัวแก่แกแล้วแกนั่นแหละให้เขากระชุ่มกระชวยบ้างนี่ปลอยไม่ได้นั่นแหละและ้วดูสิใช่ไหมยอยู่อยู่อยู่บ้านแต่งตัวไงนี่มาเรียมแบบนี้ป่ะอ,อัลฮัมดุลิลลาหนี่เห็นไหม แต่ถ้าใครอ,อยู่บ้านนะปล่อยตัวโซมเวลาออกงานเป็นยังไงพันแล้วก็แป๊บออกมาหนึ่งก้อนแหวนเอามาใส่หมดเลยที่อยู่ในตู้สามสี่นิ้วไอ้อย่างนี้เรียกอันนั่นแหละครับอวันนี้เอาแค่นี้นะครับใช่ครับเมื่อกี้นี้อาจารย์พูดถึงเรว่องของาตะกวาครับเมื่อกี้นี้อาจารย์พูดถึงเรื่องตะกวาผมก็จะถามเกี่ยวเรื่องตะกวาครับ เพราะพระอายาหนึ่งที่เราบอกว่ามายตะกินดานะครับว่าผู้ใดย,ยังเกลอยดเราพอเราจะหาทางออกทุกๆท,ทางเน่เขาแดีอลลเราจะประทานปัจจัยยังชีพโดยที่เขาไม่คัดคิดมาก่อนจากอายานี้เนี่ยถ้าเราจะทำให้ทำให้ใหตรงกับที่เลาบอกเนี่ยแล้วก็เราจะช่วยเหลือเราแล้วก็เลาจะประทานใจยชีพมากมายเนี่ยคำว่าตักวาในที่เนี่ยมันลึกล้ำมากน้อยขนาดไหนอ๋อ้อายกทีละเรื่องเลย เอ่อบางีกอเซมถูกทดสอบเอ่อเอาเรื่องอะไรดีอา้าวคนในครอบครัวป่วยบางีกอเซมก็ไม่เคยบ่นเลยบางยาซิมก็กล่าวอินนาลิลแล้วว่าอินนายไลรอยอูนแล้วก็ดูแลภรรยาอดทนแล้วก็ทำอามันอิบะดาแล้วก็ไม่บน่นไม่โอดโอยนั่นแหละเขาเรียกตักวาแล้วตักวาตรงไหนอ่ะคือเวลาถูกทดสอบไม่โวยวาย ไม่โวยวายเวลาเราไม่โวยวายแล้วอัลลอฮ์ก็จะให้ริสกีกับเราโดยคิดไม่ถึงบางทีอัลลอฮ์ให้ไงเราเนี่ยได้เมียไม่ดีสมมุติเมียไม่ดีแต่เราก็อดทนดูแลเมียดูแลครอบครัวอัลลอฮ์ตอบแทนเราให้ได้ลูกดีเห็นไหมนี่แหละคือคำว่าตักวาแปลว่ายำเกรงก็คือคำสั่งที่อัลลอฮ์ใช้ได้ อิมตีซาลุนอาวามิรอลัลลอฮ์ใช้อะไรพยายามทําให้ครบวัจตินาบุญนาวาฮีอะไรที่อลัลลอฮ์ห้ามก็ออกห่างนี่แหละเรียกตักวาแล้วนะครับแปลว่ายำเกงอลัลลอฮ์ครานี้เวลาอลัลลอฮ์ทดสอบอะไรหน่อยโวยวายหมดเลยอะไรอลัลลอฮ์ให้ตังหายใครวะแม่เนยเอา้าถูกโกงโอ้โหด่าลั่นเลยไอ้เนี่ยมันแล้วโกงตั้งฉันไม่ได้อดทนเลย เวลาเราโวยวายแบบนี้แล้วเราจะกลับมาไงอ่ะแต่ถ้าเราอดทนละ่ะเราอดทนถูกคนโกงตังเราโอโกงตังไปเป็นล้านอือันเนี้ยมันไม่ใช่ของเรามันไม่ใช่ของเราไม่งั้นมันจะมีคนเลวเหรอแต่คราวนี้ไอ้คนเลวเนี่ยมันจะเล่นงานใครเท่านั้นเองพอเอิญอลอดทดสอบกับเรามันโกงตังเราเราเสียหายเป็นหลายแสนเป็นล้านอืน อัลฮัมดุลิลลาตัวยังอยู่ตัวยังอยู่ก็ดูนี่ถูกทดสอบเป็นไงตายในน้ำอยู่แถวแถวนี้เองตังก็หมดตัวก็ตายแต่เราตังหมดไปล้านหนึ่งยังมีอีกสองแสนยังมีอีกสองแสนลูกอีกยังดีภรรยายังมีอัลฮัมดุลิลลาก็เรากอกมามีอะไรกันล่ะ แต่ถ้าเราไม่อดทนสิเวลาอัลลอฮ์ทดสอบโอ้โหโวยวายทุกเรื่องเลยโอ้ยแล้วก็โทษความผิดให้คนอื่นหมดเลยโทษความผิดให้คนอื่นหมดเลยผมยกตัวอย่างคนคนนี้ทรยศนบีคนที่โย้น่ะอ,อับดุลล์บินอุบัยบินซาลูนเป็นหัวหน้ามูนาฟิกนบีรู้ไหมคนเนี้ยมันไม่ดีรู้ นบีรู้ไหมว่าเป็นมุนาฟิกรู้นบีไปเยี่ยมนบีเอาเสื้อคุมไปหม่มศพลูกเขามาขอพ่อฉันตายเอาเสื้อไปนบีไปละหมาดด้วยนท่ทั้งที่ทรยศนบีนะ่จนกระทั่งนบีจะทำความดีจนกว่าอัลลอฮ์จะลงวะฮี จนกระทั่งอัลลอฮ์ลงว ahi ลาตุซอลลีอลาอาฮัดิมินหุม mata a b a d a น walatakum อลากอบรีมุฮัมมัดเจ้าอยาละมาดนะให้คนมูนาฟิกคนที่ไม่คนอยู่คนละศาสนาเนี่ยจะไปละมาดจะไปขอดออให้ไม่ได้วาลาตะกุมอลากอบรีและอย่าไปยืนที่กุโบ์ด้วยตรงนี้เป็นไงเพราะในสมัยก่อนเนี่ยการเผาคนในสมัยนบีเนี่ยมันไม่ได้มี แต่ส่วนใหญ่ก็ถูกฝังเหมือนกันพวกนาซอรอพวกยาวูดีเขาก็ฝังการที่สมมุติว่าบ้านเราเรามีเพื่อนคนหนึ่งเป็นต่างศาสนิกตายเขากำลังขึ้นเมนเราไปยืนอยู่ได้ไหมไม่ได้นะครับทั้งทั้งที่ไม่ได้คืนไม่ได้ไปวางดอกไม้จันทร์หรอก ไม่ได้แต่จะไปยืนขณะที่เขากําลังทําพิธีศาสนาคือเผาเราไปยืนไม่ได้นะครับตรงไหนละ่ะในอดีตเนี่ยอะไรนาซอรอเขาก็ฝังเราก็เขาก็ยืนเหมือนตสัสมิธเราเลยพี่น้องรู้ป่ะเอา้าถ้าใครไปดูดิพวกคริสเตียนเขาฝังแล้วเขาก็จะมายืนแล้วก็บาทหลวงเขาก็จะอ่านคำคำขอพรของเขา เห็นไหมถ้าใครได้ดูอ่ะนั่นนะขณะที่เขากำลังฝังเป็นมุสลิมเนี่ยไปยืนร่วมตอนนั้นไม่ได้เพราะมันคือาศาสนาบ้านเรามีการขึ้นเมนเราเป็นมุสลิมไปยืนด้วยนอกจากยืนไม่พอเอาดอกไม้จันทร์ไปใส่ด้วยหนักหนัก,นก,นกโดนนั่นแหละครับฉะนั้นวันนี้ก็ให้เรารู้ว่าเราจะอยู่แบบไหน เราจะอยู่อย่างไงเดินให้ถูกต้องนะครับอ่ะวันนี้มีคําถามไหมรา์ครับอาจารย์เคยถามปัญหาเกี่ยวกับเรื่องตะบารละกาตาซีครับและอาจารย์ก็ไม่ตอบวันนั้นครับที่จริงตัวการตาซีน,นี่ก่อนนอนเนี่ยนบ,บีให้อ่านใช่ไหมใช่ครับก่อนนอนก่อนนอนน่ะให้อ่านทุกคืนเลยตะบานะครับให้อ่านดีไหมดี ถ้าใครอ่านได้ผมลึงจอ,อเลยจึงออกกฎนักเรียนที่เรียนโรงเรียนที่ผมสร้างอยู่ด้วยกับเงินของพี่น้องที่บริจาคก,กันเข้ามาผมแค่เป็นคนสร้างเป็นคนวางแผนเป็นคนคิดแต่ตั้งพี่น้องทั้งนั้นเลยเด็กที่จะเรียนที่นี่ต้องอ่านตาบาได้เพราะเรียนฟรีค่าเทอมฟรีค่าน้ำฟรีค่าหอฟรีกินข้าวเช้าอีกฟรีค่าชุด ฟรีไม่มีอะไรเลยฟรีหมดเลยเอาตั้งจากไหนก็จากพี่น้องนี่แหละแต่รับปีละห้สคนตอนนี้เด็กเข้ามาน่าจะเต็มแล้วมึงนะครับแต่ส่งมากันเยอะแต่ต้องได้ตาบาหนึ่งต้นถึงจะได้ฟรีเพราะเวลาเด็กคนนี้อ่านตาบาคาใดคนที่บริจาคมาได้บุญต่อเลยเด็กตาบารรกัลาซีบีอดีลมุลกูว,วะวะลาคุลิชยอิงกอดีอ่านปาบกี่อายะสามสบอายะ พี่น้องที่เคยบริจาคให้เด็กมาเรียนโรงเรียนหลังนี้ให้จ่ายค่าน้ำพี่น้องก็จะได้รับผลบุญทุกวันทุกวันทุกวันนะครับวันนี้ขอจบแต่เพียงเท่านี้นะครับสิ่งใดที่พูดจาแรงไปแล้วก็อากาศมันก็ร้อนนะครับเราก็อดทนเพื่ออยากจะรู้คำสั่งของอัลลอฮ์พี่น้องอย่ายอมแพ้ช้ยตอนนะช้ยตอนมันจะยุเฮ้ยร้อนวะ่ะ หัวอาจารย์พูดนานว่าผมก็อยากจะพูด20นาทีแหละแต่โตอิมัมบอกยันเที่ยงนะเดี๋ยวจะหาว่าผมสอนนานเพราะกติกาว่าต้องเที่ยงก็ต้องเที่ยงนะครับอา้าวันนี้ขอจบแต่เพียงเท่านี้นะครับสุบฮานะ,ะาาากัลลอฮุมะวะบิฮัมดิกะอัชฮุดอัลลาอิลลาอิลลาอันตะอัสตาฟิรุกะวะอาตูบุอิไล